ผมดีใจที่พวกเราได้อยู่ในประเทศซึ่งมีพระเจ้าอยู่หัวที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกเมื่อ2-3วันก่อนได้มีโอกาสได้ดูพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่9แล้วผมได้ดูรู้สึกประทับใจมากในชีวิตของพระองค์ที่ได้ทุ่มเทอย่างสุดกำลังจิตกำลังใจเพื่อประเทศที่เรารักมีสักกี่พระราชาในโลกนี้ที่เราเห็นเดินลุยน้ำลุยโคลนบุกป่าฝ่าเลนต่างๆปีนเขาขึ้นไปเดินเป็นกิโลกิโลไปในที่กันดารแขวนกล้องมือหอบแผนที่แล้วก็เดินไปดูสภาพของประชาชนว่าเป็นยังไงบ้างและทุกที่ที่ในหลวงของเราไปพระองค์จะไปพร้อมกับคำตอบเสมอคำตอบว่าถ้าไม่มีน้ำทำไงให้มีน้ำถ้าน้ำท่วมทำไงให้หายท่วมถ้าปลูกพืชไม่เจริญงอกงามทำไงจะปลูกพืชให้เจริญงอกงามถ้าคนไม่มีอาชีพทำไงจึงจะมีอาชีพไม่ว่าจะไปที่ไหนพระองค์จะไปพร้อมกับคำตอบแม้กระทั่งในกรุงเทพในหลวงยังช่วยให้แก้ไขปัญหาที่ไม่มีใครตอบได้เลยโดยเฉพาะน้ำท่วมนี่ในหลวงไม่อยู่วันเดียวไปเลยน้ำท่วมเลยพระองค์มองเห็นว่าจะแก้ยังไงเราขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าได้เมตตาให้เรามีพระราชาที่ยอดเยี่ยมแบบนี้เอเมนไหมครับพี่น้องในฝ่ายวิญญาณเราขอบคุณพระเจ้าที่เรามีองค์พระเยซูเจ้าที่ปกครองชีวิตเราอย่างยอดเยี่ยมที่พระองค์สละพระชนชีพเพื่อพวกเราตายบนไม้กางเขนและช่วยเรามีชีวิตใหม่สรรเสริญพระเจ้าผมเพิ่งไปเชียงใหม่มาไปกับภรรยาเดิมทีนี่จะต้องไปแบ่งปัน2วันแต่ตอนนั้นเราก็ยังไม่รู้กำหนดการทางราชการว่ามีอะไรบ้างแล้วก็ไม่ได้คาดการถึงการเปลี่ยนแปลงบางอย่างดังนั้นก็เลยลดจาก2วันเหลือ1วันที่เราไปสัมมนาก็ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าได้ทรงโปรดใช้คริสตจักรของเราเป็นพระพรกับพี่น้องในภาคเหนือมีผู้รับใช้พระเจ้าผู้นำมาร่วม300คนมารับการสัมมนาก็เชื่อว่าเขาจะได้รับการเสริมสร้างแล้วก็มีชีวิตที่ดีขึ้นวันอังคารนี้เราจะออนไลน์นะที่จะมีการเมนเตอร์บรรดาสอยศรีบาและผู้นำประมาณ 6-700 คนด้วยกันทั่วประเทศซึ่งพระเจ้าก็กำลังใช้โบสถ์เราให้เป็นพรกับประเทศไทยประเทศนี้ต้องการพระเยซูเองไหมครับพี่น้องและถ้าผู้นำดีขึ้นทุกคนชนะบอกคนอังคารถ้าคุณดีขึ้นทุกคนชนะสามีดีขึ้นครอบครัวชนะไม่ครับพี่น้องภรรยาดีขึ้นครอบครัวก็ชนะถ้าทั้งสองคนดีขึ้นชนะแน่ๆไม่ครับพี่น้องดังนั้นถ้าเราดีขึ้นทุกคนชนะดังนั้นมีอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะชวนพี่น้องในโบสถ์ของเราให้มีโอกาสได้รับการเสริมสร้างผมชอบเอาอะไรดีๆมาให้กับพี่น้องแล้วถ้าคริสตจักรเราจัดอะไรก็ตามเรากรองมาเรียบร้อยแล้วว่ามันต้องดีเพราะเราไม่ชอบเสียเวลาแล้วโครงการที่พี่น้องได้ดูเมื่อสักครู่นี้คือ GLS หรือ Global Leadership Summit หรือในภาษาไทยคือสัมมนาสุดยอดผู้นำบางคนบอกโอ้เราเป็นผู้นำเหรอใช่คุณเป็นผู้นำในมุมที่พระเจ้าใช้ทุกคนมีเวทีของการนำนะในบริบทที่พระเจ้าให้กับเราดังนั้นบางทีถ้าเราเองไม่รับการขยายความคิดขยายความเข้าใจขยายเหมือนกับทักษะในการนำเราก็จะนำคนอื่นไปได้ไม่ไกลเท่าไหร่ดังนั้นในสัมมนา GLS นี้วันที่8วันที่9ผมเลยอยากจะชวนพี่น้องให้ลงทะเบียนบางคนเป็นข้าราชการบางคนเป็นหมอบางคนเป็นทนายบางคนเป็นเจ้าของกิจการหรือบางคนเป็นพ่อบ้านแม่บ้านธรรมดาเป็นนักศึกษาหรือเป็นใครสักคนที่อยากเห็นตัวเองก้าวหน้ามีความเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับการนำได้ดีขึ้นผมคิดว่าคุณน่าจะลงทะเบียนนะครับพี่น้องแค่600บาทเองที่โบสถ์เราเฉพาะโบสถ์เสรีภาพกรุงเทพเพราะที่เหลือเราซับซิไดซ์เลยพี่น้อง
ที่จริงมีพี่น้องท่านหนึ่งชวนผมไปสัมมนาด้วยเหมือนกันผมอยากไปมากเลยนะพี่น้องแล้วผมเองก็อยากให้พี่น้องถ้าเกิดบางคนมีตังค์นะอันนี้มีเพื่อนมาอยู่ใกล้ๆนะถ้าบางคนมีตังค์คุณอยากจะลงทะเบียนก็ได้แต่อันนี้ไม่ใช่เป็นของโบสถ์แต่เป็นเชิงบิสเนสเขานะไม่แพงครับพี่น้องเขาบอกว่าวันหนึ่งเนี่ยวันเดียวนะผมเดี๋ยวถ้าใครสนใจมาติดต่อผมส่วนตัวได้ถ้าเกิดคุณเองอยากจะไปลงทะเบียนเรียนเขาอันนี้เป็นเชิงบิสเนสโดยตรงเลยนะมีกูรูทางด้านบิสเนส3คนมาแบ่งปัน1วันค่าลงทะเบียนจาก 20,000 บาทเหลือ 17,000 บาทวันที่1พฤศจิกายนนะฮะอันนั้นสำหรับคนซีเรียสที่คุณอยากจะฟังในรูปแบบของบิสเนสโดยตรงนะฮะแต่ที่ผมพูดเมื่อกี้ GLS ไม่ใช่แบบนั้นโอเคไหมพี่น้องอันนั้นบอกคนข้าง600อันนั้นแต่600นี่พี่น้องได้ฟังดับเบิลกูรูเหมือนกันนะพี่น้องนะ 7-8 คนที่จะมีการแชร์พี่น้องเวิร์คคลาสสปีกเกอร์ดังนั้นถ้าเกิดพี่น้องต้องการผมอยากจะหนุนใจคุณว่า600เนี่ยมันยิ่งกว่าคุ้มมหาคุ้มไปนั่งฟังที่ไหนค่าน้ำชายังไม่ได้เลยโอเคไหมครับพี่น้องเวลาพี่น้องไปคุยเรื่องลีดเดอร์ชิพนะพี่น้องที่ไหนๆก็แล้วแต่ไม่มีถูกสักที่เดียวครับพี่น้องเวิร์คคลาสแต่ขอบคุณพระเจ้าที่บอกเรามีโอกาสนำสิ่งที่ดีที่สุดมาแบ่งปันกับพี่น้องเห็นไหมครับพี่น้องบอกคนข้างอย่าพลาดอย่าพลาดเอาละพี่น้องวันนี้เราจะขึ้นซีรีส์ใหม่นะซีรีส์นี้ชื่อ4จอกมหัศจรรย์แห่งพระพรพูดพร้อมกัน4จอกมหัศจรรย์แห่งพระพรนะแล้วหัวข้อในวันนี้คือพระสัญญาหลักของพระเจ้าผมอยากจะให้พี่น้องเห็นภาพอันนี้คืออย่างนี้เมื่อคนอิสราเอลเนี่ยฉลองเทศกาลหนึ่งเขาเรียกว่าเทศกาลปัสกาเป็นเทศกาลกินขนมปังไร้เชื้อกับดื่มน้ำองุ่นด้วยกันทีนี้ที่มาที่ไปของเทศกาลปัสกาเป็นแบบนี้คนอิสราเอลเนี่ยไปเป็นทาสอยู่ที่ประเทศอียิปต์ประมาณ400ปีนานมากๆผมไม่แน่ใจพี่น้องอยู่ที่นี่มีใครบ้างที่คุณเองอยู่ในสภาพที่เองถูกล่ามโซ่อยู่ในชีวิตอยู่นานมากคุณติดบางอย่างเลิกไม่ได้คุณรู้สึกคุณเป็นทาสอารมณ์ตัวเองคุณรู้สึกเป็นทาสนิสัยบางอย่างที่คุณเองเปลี่ยนไม่ได้สักทีนึงเป็นทาสเหล้าคุณเป็นทาสบุหรี่คุณเป็นทาสการโกหกคุณเป็นทาสการพนันคุณเป็นทาสความเห็นแก่ตัวคุณเป็นทาสความเกลียวกราดของตัวเองคุณเป็นทาสการมุสาโกหกคุณเป็นทาสความเห็นแก่ตัวผมไม่รู้ว่าคุณเป็นทาสมานานขนาดไหนใครบ้างรู้ตัวอดีตคุณเคยเป็นทาสอยู่ไปเท่าไหร่Okay. บางคนนะพี่น้องจนวันนี้ยังเป็นทาสอยู่เลยโอเคไหมครับพี่น้องเพราะมีข่าวดีพระเจ้าต้องการเลิกทาสเห็นไหมครับพี่น้องพระเจ้ามาเพื่อจะช่วยเราเลิกทาสสิ่งที่เราเองเลิกไม่ได้แต่พระเจ้าช่วยเราเลิกได้พวกยิวเนี่ยครับพี่น้องเป็นทาสอยู่อียิปต์400ปีลำบากลำบนมากๆวันหนึ่งพระเจ้าบอกว่าเราต้องการจะปลดปล่อยพวกเจ้าจะช่วยพวกเจ้าและสิ่งที่พระเจ้าให้เขาทำคือบอกให้เขาไปฆ่าแกะคือวิธีของพระเจ้าในการปลดปล่อยคือต้องพูดให้ฟาโรห์ยอมปล่อยให้ไปใช่ไหมและฟาโรห์ไม่ยอมปล่อยให้ไปทีนึงในสุดพระเจ้าเลยกดดันฟาโรห์ให้ฟาโรห์ปล่อยคนของพระเจ้าออกไปและยังไงฟาโรห์ก็ไม่ปล่อยในสุดท้ายพระเจ้าบอกฟาโรห์ถ้าไม่ยอมปล่อยนี่รุนแรงนะจะดื้อมากๆนะมันจะนำไปสู่ความเสียหายอันใหญ่หลวงสู่อียิปต์หากไม่ยอมปล่อยคนของพระเจ้าออกไปแล้วพระเจ้าบอกว่าบุตรหัวปีของเจ้าจะต้องตายทีนี้พระเจ้าก็เลยปกป้องคนอิสราเอลไว้นะและวิธีของพระเจ้าคือบอกให้คนอิสราเอลเนี่ยไปฆ่าแกะแล้วจากนั้นก็เอาเลือดแกะเนี่ยนะครับพี่น้องไปทาวงกบและเมื่อทูตมรณะเดินผ่านมาเมื่อไรก็ตามถ้าเห็นเลือดของแกะทาอยู่ที่วงกบทูตมรณะจะผ่านไปเขาเลยเรียกว่า Passover คือผ่านเลยไปแต่ถ้าเกิดไม่มีเลือดแกะอยู่ที่วงกบจะไม่ Passover แต่จะ Pass into จะเข้ามาข้างในบ้านแล้วก็นำความเสียหายนำความตายมาสู่ครอบครัวพี่น้องจะลองกับผม
พระเจ้าบอกเราด้วยเหมือนกันว่าพวกเรามีวิธีที่จะรอดพ้นจากความพินาศได้เอเมนไหมแต่ว่าต้องอาศัยพระโลหิตของพระเยซูที่จะต้องมาหลั่งบนไม้กางเขนและเราต้องยอมรับการทำกิจของพระเยซูเข้ามาในชีวิตของเราเราจึงพ้นจากความตายได้เอเมนไหมแล้วทีนี้พวกอิสราเอลทำตามนั้นแล้วจากนั้นพระเจ้าก็เลยให้พวกเขาเนี่ยได้ถือพิธีปัสคาเป็นธรรมเนียมของพวกเขาเป็นพิธีที่เขาต้องทำเป็นประจำแต่ในพิธีนี้เนี่ยเขาจะมีการทานขนมปังไร้เชื้อกับดื่มน้ำองุ่นบางคนคิดว่ามีจอกอยู่จอกเดียวแต่ความจริงไม่ใช่ความจริงมีอยู่4จอกด้วยกันภาพขึ้นนิดนึงนะครับมีอยู่4จอกไม่ใช่มีจอกเดียวและเขาทำไงรู้ป่ะเขาจะอ่านพระวจนะของพระเจ้าตอนหนึ่งและในตอนนี้จะมี4ประโยคสำคัญพออ่านจบ1ประโยคอ่านจบประโยคที่1ปั๊บเขาก็หยิบจอกที่ดื่มจอกองุ่นจอกที่1มาดื่มปึ๊บจากนั้นก็วางจากนั้นก็จะอ่านประโยคที่2พออ่านประโยคที่2เสร็จเขาก็จะหยิบมาทานจากนั้นหยิบอ่านประโยคที่3แล้วก็ดื่มจอกที่3อ่านประโยคที่4แล้วก็ดื่มจอกที่4นี่คือพิธี Passover ฉลองปัสกาของชาวยิวแล้วพี่น้องรู้ป่ะทำไมผมนึกถึงพระธรรมลูกาตอนที่พระเยซูเนี่ยทานอาหารมื้อเย็นกับเหล่าสาวกและมีการกล่าวถึงจอกหลายครั้งตอนแรกผมก็ไม่ค่อยเข้าใจว่าทำไมต้องพูดถึงจอกหลายครั้งมันมีแค่จอกเดียวไม่ใช่หรือแต่ความเป็นจริงมีอยู่4จอกและ4จอกนั้น4จอกที่ว่านี้เล็งถึงแผนการของพระเจ้าที่มีสำหรับคนอิสราเอลแต่แผนการนั้นเป็นแผนการนิรันดร์ไม่ใช่แผนแค่สั้นๆปั๊บๆและเราเห็นแผนการของพระเจ้าปรากฏในพระคัมภีร์ทั้งเล่มทั้งพระคัมภีร์เดิมและพระคัมภีร์ใหม่กล่าวถึงว่าพระเจ้าต้องการทำอะไรในชีวิตของคนอิสราเอลและในชีวิตของเราเป็นสิ่งที่อยู่ในพระทัยของพระเจ้ามาโดยตลอดและนี่เป็น4อย่างที่พระเจ้าต้องการจะทำถ้าเราต้องการเป็นคริสตจักรที่แข็งแรงเป็นคริสเตียนที่แข็งแรงเป็นครอบครัวที่แข็งแรงเราต้องสร้างชีวิตของเราสร้างการรับใช้สร้างคริสตจักรของเราบน4อย่างที่พระเจ้าต้องการจะทำ4อย่างที่พระเจ้าต้องการทำไม่ใช่สร้างชีวิตอยู่บนสิ่งที่เราอยากจะทำเท่านั้นแต่ตั้งอยู่บนสิ่งที่พระเจ้าต้องการจะทำเพื่อเราและมากกว่า 3,000 ปีที่ผ่านมาพระเจ้าได้สัญญากับคนกลุ่มหนึ่งไว้ในอียิปต์นั่นคือกับคนอิสราเอลและพระสัญญาที่พระเจ้าสัญญากับคนอิสราเอลยังเป็นพระสัญญาที่เป็นจริงสำหรับเขาและสำหรับเราในปัจจุบันด้วยเพราะเราเป็นอิสราเอลใหม่ของพระเจ้าเอเมนไหมครับพี่น้องแล้วนั้นในพระคัมภีร์จึงพูดไว้ตอนหนึ่งที่ผมเองชอบมากๆแล้ววันนี้สิ่งที่ผมเองบอกกับพี่น้องถ้าพี่น้องพยายามทำความเข้าใจผมจะบอกว่ามันเป็นเหมือนกับว่ามันเป็นสมอที่พี่น้องสามารถยึดไว้ได้และมันจะนำพระพรมาสู่ชีวิตเพราะผมกำลังพูดถึง4จอกมหัศจรรย์แห่งพระพรไม่ใช่4จอกมหัศจรรย์แห่งคำแช่ง3นะครับหนังสือ2เปโตรบทที่1ข้อ4กล่าวว่าอย่างนี้ให้เราอ่านด้วยกัน1 2 3โดยสิ่งเหล่านี้พระองค์ได้ประทานพระสัญญาอันยิ่งใหญ่และล้ำค่าของพระองค์แก่เราพี่น้องสังเกตพระเจ้าประทานอะไรให้แก่เราประทานอะไรให้แก่เราพระสัญญาพูดร่วมกันพระสัญญาผมกำลังย้ำคำหนึ่งคือคำว่าพระสัญญานะฮะโอเคแล้วพระสัญญาที่พระเจ้าให้กับเราไม่ใช่เป็นพระสัญญาธรรมดาเป็นพระสัญญาที่ยิ่งใหญ่และล้ำค่ามีค่ามากเป็นพระสัญญาที่มาจากใครของพระเจ้าที่ให้กับใครให้กับเราเป็นคำตรัสของพระเจ้าคำมั่นสัญญาของพระเจ้าที่สำคัญมากที่ยิ่งใหญ่มากที่มีค่ามากๆพี่น้องก็หลายๆคนไม่เห็นคุณค่าของสิ่งที่พระเจ้าสัญญากับเราไว้คุณเลยพลาดสิ่งสำคัญสิ่งมีค่าของชีวิตไป
พระคัมภีร์ตัวนี้บอกว่าเป็นคำพูดของพระเจ้าคำมั่นสัญญาของพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่มันใหญ่มากมันมีค่ามากๆและที่สำคัญคือว่าพระเจ้าให้กับเราเห็นไหมครับพี่น้องพระเจ้าให้กับเราเพื่อว่าโดยทางพระสัญญาเหล่านี้พวกท่านจะได้มีส่วนในพระลักษณะของพระเจ้าพระสัญญานี้นำเราไปสู่บางอย่างที่มันใหญ่โตมากๆคือทำให้คุณเข้าส่วนในลักษณะอันโดดเด่นที่เราไม่มีด้วยตัวของเราเองแต่มีอยู่ในพระเจ้าและสัญญานี้นำเราให้เรามีในสิ่งที่เราไม่มีให้เราเป็นในสิ่งที่เราเป็นไม่ได้ด้วยตัวเองให้เราได้รับในสิ่งที่เราไม่สามารถได้รับด้วยตัวเองดังนั้นนำเราไปสู่พระลักษณะอันเหนือธรรมชาติของพระเจ้าและถ้าคุณเกาะยึดพระสัญญาอันนี้ไว้พระสัญญานี้จะช่วยเราพ้นจากความเสื่อมทรามในโลกซึ่งเกิดจากตัณหาชั่วคุณระหว่างที่ผ่านมาส่วนมากคนเรามักจะแพ้แล้วแพ้บ่อยมากพี่น้องพวกเราเนี่ยแพ้ต้นไม้นะสู้ต้นไม้ไม่ได้พระเจ้าให้ปกครองโลกปกครองอะไรก็แต่ถูกต้นยาสูบนิดเดียวพี่น้องปกครองซะเรียบอยู่หมัดบางคนนะพี่น้องเลิกยังไงก็เลิกไม่ได้เลิกเหล้าเนี่ยพี่น้องเอ้ยเลิกบุหรี่นะเลิกไม่ได้ทีนึงเจอยาสูบปราบต้นไม้ต้นเล็กๆคุณยังสู้มันไม่ได้เลยบางคนเนี่ยพี่น้องสู้ต้นฝิ่นเนี่ยไม่ได้เลยดอกเล็กนิดเดียวโหซัดจะไปทิ้งอยู่หมัดเลยมันปราบคุณอยู่เลยเนี่ยสู้ฝิ่นยังไม่ได้บางคนสู้ต้นข้าวยังไม่ได้เลยซัดเบียร์เขาพี่น้องหวดเบียร์เขาเลิกไม่ได้ไอ้คุณบอกคุณเป็นผู้พิชิตผักยังไม่ได้พิชิตต้นข้าวยังไม่ได้เลยแล้วจะไปพิชิตอะไรจะไปพิชิตอะไรจะไปพิชิตพิชิตกิเลสจะไปพิชิตบาปจะไปพิชิตการพนันพิชิตอะไรต่ออะไรโอ้โหยิ่งยากเข้าไปใหญ่แต่ขอบคุณพระเจ้าถ้าคุณได้เข้าส่วนในธรรมชาติของพระเจ้าและธรรมชาติของพระเจ้าเป็นธรรมชาติที่มีฤทธิ์เดชเป็นธรรมชาติที่สะอาดเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์เป็นธรรมชาติที่มีความชื่นบานเป็นธรรมชาติที่มีพลังเป็นธรรมชาติที่แข็งแรงแล้วถ้าเกิดคุณได้เข้าส่วนในธรรมชาติของพระเจ้าและในธรรมชาติของพระเจ้าอยู่ในเราพระเจ้าบอกว่าจะช่วยเราพ้นจากอะไรที่มันจะแย่ได้เอเมนไหมครับพี่น้องแล้วคุณจะพ้นจากแย่ๆไม่ใช่พ้นเพราะพลังตัวเองแต่คุณพ้นจากแย่ๆได้เพราะคุณมีอะไรของพระเจ้าอยู่ในเราแล้วทำให้เราเองสามารถเอาชนะไอ้ที่แย่ๆได้จึงไม่แปลกใจนะคุณเคยสังเกตไหมจะเลิกบุหรี่ตั้งนานเลิกไม่ได้มาเชื่อพระเยซูได้ไม่กี่วันเลิกได้เด็ดขาดมันแปลกสมัครญาติเลยเนี่ยกำลังมีพี่น้องคนหนึ่งบอกชื่อได้นะพี่น้องชื่อคุณโอมเดี๋ยวเขาจะมาพักที่บ้านผมอีกไม่กี่เดือนเนี่ยจะมาช่วงคริสต์มาสเป็นสมาชิกบอเราเดี๋ยวนี้ไปอยู่แคนาดาจำได้ตอนมาเชื่อพระเจ้าทีแรกเนี่ยทีแรกแกมาโบสถ์นะพี่น้องสมัยก่อนโบสถ์เรามีเป็นตึกห้องอาคารเล็กๆอยู่ตรงมุมของฝั่งพี่น้องที่นั่งอยู่ฝั่งเนี่ยโบสถ์เราเล็กประมาณเท่านั้นนะตอนที่พี่น้องนั่งแถวเดียวนั่นนะแล้วก็จากนั้นเนี่ยเข้ามาที่โบสถ์พอเลิกโบสถ์เสร็จแกไปยืนสูบบุหรี่แกไม่เคารพสถานที่เลยตอนนั้นนะพี่น้องแกสูบในโบสถ์เลยนะพี่น้องในบริเวณโบสถ์เลยนะเราบอกเฮ้ยช่วยไปสูบข้างนอกแล้วกันนะสูบก็ได้แต่ไปสูบข้างนอกเลยกันนะแกก็อัดแล้วแกเต็มที่นะมาโบสถ์เลยนะยังอัดบุหรี่อยู่เลยวันหนึ่งแกมานั่งที่โบสถ์และเชื่อพระเยซูคุณรู้ป่ะแกสูบแบบมวนต่อมวนติดมากๆเลยนะเลิกไม่ได้อยากเลิกแต่เลิกไม่ได้แพ้ยาสูบวันนึงมันเข้าเอ็นเคาน์เตอร์เข้าค่ายเอ็นเคาน์เตอร์จากนั้นพระเจ้าทำงานในใจตั้งใจจะทิ้งรับฤทธิ์เดชไปแล้วโอ้รู้สึกว่าชนะแล้วแต่ยังมีความโหยหาอย่างน้อยขอทิ้งทวนสักครั้งหนึ่งก็แล้วกันอ้ำมวนสุดท้ายกลับไปถึงบ้านแอบภรรยาเข้าไปในห้องน้ำซุกบุหรี่ไว้หนึ่งมวนแล้วไม่ขีดไว้หนึ่งก้านจากนั้นแกจุดบุหรี่พอจุดปั๊บพอสูบเท่านั้นเองครับพี่น้องพอสูบปั๊บปุ๊บไข้ขึ้นกระทันหันปี๊ดขึ้นมาเลยแกบอกโอ้โหตัวแกร้อนเหมือนไฟนะเหงื่อออกพักๆๆอาเจียนขอวิ่งออกมาห้องน้ำท่านประธานบอกเธอช่วยด้วยฉันกลัวแล้วแล้วจากนั้นเป็นต้นมายาสูบไม่สามารถปราบแกได้อีกต่อไปเพร
พราะแกร่วมในลักษณะของพระเจ้าที่อยู่ในตัวแกและพระลักษณะของพระเจ้ารับยาสูบไม่ได้ไม่เอายาสูบแกก็เลยเลิกสูบบุหรี่ได้ชั่วพริบตาเดียวอย่างอัศจรรย์หลุดจากสภาพอันเสื่อมโทรมได้อย่างน่าทึ่งแล้วคุณระบาดูเห็นนี่เวลาคุณไม่เชื่อพระเจ้าหลายคนคุณจึงทิ้งบาปได้อย่างอัศจรรย์ทั้งที่คุณไม่เคยทิ้งได้มาก่อนไม่ใช่เพราะคุณดีด้วยตัวเองหรือพวกคุณเองมีความสามารถพิเศษกว่าเดิมแต่เพราะที่มันต่างจากเดิมคือคุณได้รับพระสัญญาของพระเจ้าที่พระเจ้าสัญญาไว้นะถ้าเกิดคุณเชื่อในพระบุตรของพระเจ้าพระบุตรจะให้ชีวิตใหม่สิ่งเก่าๆจะล่วงไปนี่แหละกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นพระองค์จะชำระจะยกโทษเราและคุณเชื่อในพระบุตรและรับพระบุตรเข้ามาในใจและเมื่อเรารับพระบุตรเข้ามาในใจเราเข้าส่วนในลักษณะชีวิตของพระเจ้าแล้วทำให้เราเองมีชีวิตใหม่อยู่ในตัวเราเราคนเก่าแต่มีชีวิตใหม่อยู่ในเราแล้วทำให้เราเองชนะสิ่งที่เสื่อมโทรมตามตัณหาที่ชั่วได้อาเมนเลยไหมอาเมนบอกคนข้างๆเนี่ยคุณเป็นผู้พิชิตเห็นไหมไหมครับพี่น้องแต่ว่าอะไรที่ทำให้เราได้อันนั้นพระคัมภีร์บอกว่าพระสัญญาของพระเจ้าพระสัญญาของพระเจ้าถ้าน่าเสียดายนะครับพี่น้องทุกวันนี้ที่หลายคนเนี่ยเป็นเหมือนอย่างที่มารต้องการมากกว่าที่พระเจ้าต้องการเพราะเราไม่ได้มีส่วนในพระลักษณะธรรมชาติของพระเจ้าอย่าลืมนะพระเจ้าไม่ได้ออกแบบเรามาให้ดำเนินชีวิตตามธรรมชาติธรรมดาแต่ให้เราดำเนินชีวิตที่เหนือธรรมชาติและพระสัญญาของพระเจ้าช่วยเราให้มีส่วนในธรรมชาติของพระเจ้าได้เพื่อเราจะพ้นจากความเสื่อมทรามของโลกนี้ได้ดังนั้นวันนี้พี่น้องครับคุณต้องเกาะพระสัญญาของพระเจ้าไว้ดีๆพระสัญญาของพระเจ้าคืออะไรพระสัญญาคือข้อเสนอที่รับประกันผลลัพธ์หรือข้อเสนอที่คุณจะได้รับผลลัพธ์ที่รับประกันได้เป็นข้อเสนอที่รับประกันผลลัพธ์ข้อถามหน่อยใครบ้างเคยมีคนสัญญาบางอย่างกับคุณและคุณก็หวังในสัญญานั้นมากๆแต่พอถึงเวลาเขาเบี้ยวไม่ทำตามสัญญาใครบ้างเคยถูกเบี้ยวไม่ทำตามสัญญายกมือขึ้นหน่อยต้นหน้าคุณคิดว่าแนวอนาคตหน้าจะเจออีกไหมแน่นอนและคุณเคยเบี้ยวคนอื่นไหมพอกันบางคนเบี้ยวคุณเบี้ยวเขาแล้วบางครั้งเนี่ยสังเกตไหมบางคนเนี่ยสัญญาเกินไปนี่ขอบคุณพระเจ้าพี่น้องซื้อรถให้ผมแล้วก็เขาเอาไปอะไรนะไปเอาไปเคลือบใช่ไหมไปเคลือบเซรามิกเราก็ดูในทีวีนะดูในโฆษณานะเคลือบเซรามิกนี่เอาน้ำลาดปั๊บมันไหลหายไปเลยและมีหนำซ้ำได้ไหมนะพอน้ำลาดปั๊บนะเอาไอ้ทิชชู่มาวางนะทิชชู่ไม่เปียกเลยโอ้โหอัศจรรย์อย่างนั้นเลยเหรอเฮ้ยเรานึกในใจแบบนี้สบายเลยไหมนะล้างรถไม่ต้องเช็ดอย่างได้เลยนะเอาน้ำลาดปั๊บพอลาดปั๊บมันไหลปุ๊บและจากนั้นเอาทิชชู่ไปวางไม่เปียกแต่พอหลังจากเราไปเคลือบมามันตรงกันข้ามฝนตกปรากฏว่ามันไม่ไหลไปไหนเลยมันเกาะอยู่บนฝากระโปรงแต่ไปหมดแล้วมันดวง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 แล้วมันเอ๊ะมันเคลือบมาไม่ใช่เหรอทำไมมันเป็นแบบนี้นะพี่น้องที่รักผมบางครั้งคนมันคนเราสัญญาบางทีทำตามที่สัญญาไม่ได้คุณรู้ป่ะคำสัญญาเนี่ยมันจะมีคุณภาพมากขนาดไหนหนึ่งขึ้นอยู่กับความสามารถของคนที่สัญญาและสองขึ้นอยู่กับความตั้งใจของคนสัญญาดังนั้นถ้าคนสัญญาพูดอะไรก็แล้วแต่เมื่อเพราะคุณไม่มีในความเป็นจริงคุณไม่มีความสามารถนะไม่มีทรัพยากรที่ทำตามที่คุณสัญญาได้สัญญาคุณเป็นสัญญาที่มันไม่มีประโยชน์หรือคุณอาจจะทำได้ก็ได้แต่คุณพูดไปอย่างนั้นอ่ะแต่จริงๆคุณไม่ได้หมายความอย่างที่คุณพูดอ่ะมันก็ไม่มีประโยชน์อีกเหมือนกันแล้วเราขอบคุณพระเจ้าพระสัญญาของพระเจ้าไม่ใช่แบบนั้นเองไหมครับพี่น้องพระเจ้าเมื่อตรัสอะไรก็แล้วแต่พระองค์มีความสามารถทำได้ตามที่พูดทุกเรื่องเองไหมครับพี่น้องและพระองค์ไม่ได้พูดลอยๆแต่พระองค์ตรัสปั๊บพระองค์ตั้งใจทำตามนั้นทุกประการจริงๆดังนั้นพระสัญญาของพระเจ้าจึงสำคัญมากๆที่เราเองจะต้องเข้าใจและรู้พระเจ้าพูดอะไรพ
ระองค์ทำได้ตามนั้นและพระเจ้าพูดอะไรพระองค์ตั้งใจทำจริงตามนั้นอาเมนหรือไม่อาเมนแต่ณวันนี้เราควรจะรู้พระสัญญาของพระเจ้าหนังสือโยชูวาบทที่21ข้อที่45ผมชอบข้อนี้มากๆชอบข้อนี้มากๆให้เราอ่านด้วยกันดีมั้ย1 2 3สิ่งดีทั้งปวงซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสัญญาไว้กับชนชาติอิสราเอลล้วนสำฤทธิ์ผลไม่มีขาดตกบกพร่องไปแม้แต่ประการเดียวโอ้โหฟังแล้วมันสะใจมากมากพระเจ้าสัญญาอะไรไว้กับอิสราเอลพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าทำตามนั้นได้ทุกเรื่องไม่มีขาดตกบกพร่องแม้แต่เรื่องเดียวสะใจมากเพราะอยู่ในโลกที่โกหกเยอะอยู่ในโลกขี้โม้เยอะอยู่ในโลกพวกขี้คุยเยอะคุยนู่นคุยนี่แล้วประกาศนู่นประกาศนี่จะทำนู่นทำนี่จะเนรมิตนู่นนี่นั่นให้ปรากฏว่าพูดไปตั้งเยอะไม่น้อยครับทำได้อยู่กับจิตเดียวแต่ขอบคุณพระเจ้าเมื่อเรามาหาพระเจ้าพระเจ้าตรัสอะไรไว้พระองค์ทำตามนั้นได้ทุกเรื่องและพระองค์ตั้งใจจะทำตามนั้นทุกประการเอเมนเลยไหมอาเมนโอ้สบายใจก็ไม่น้อยแต่นั่นอย่าพึ่งเข็ดบางคนไม่กล้าเชื่อพระสัญญาแล้วเพราะคุณถูกหลอกมันเยอะพอพูดถึงพระสัญญาของพระเจ้าคุณเฉยๆรู้สึกว่าจะไปจริงจังอะไรกันมากมายนักมันก็แค่คำพูดแค่ลมปากเท่านั้นมันก็ไม่เป็นจริงหรอกมันก็ไม่เป็นตามนั้นหรอกพี่น้องนั่นอดีตคุณไม่รู้ไปฟังใครพูดมาหรือใครสัญญาอะไรกับคุณมาแต่สำหรับพระเจ้าถ้าพระองค์ตรัสอะไรแล้วพระองค์ทำได้จริงและพระองค์ตั้งใจทำด้วยสบายใจเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะพระสัญญาของพระเจ้ามีตั้ง 7,000 กว่าข้อเพียบทุกข้อพระเจ้าตั้งใจทำตามนั้นหมดและพระเจ้าทำได้ทุกข้อและมีหลายข้อที่เกี่ยวข้องที่จริงทุกข้อเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราเอเมนไหมครับพี่น้องดังนั้นขณะที่คนอิสราเอลเดินกับพระเจ้าที่แรกเขาคงนึกนะที่พระเจ้าพูดไว้พระองค์จะทำได้แล้วที่พระเจ้าพูดไว้พระองค์จะช่วยแล้วที่พระเจ้าพูดไว้พระองค์จะทำเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แต่ในที่สุดพระเจ้าก็ทำทุกเรื่องเพื่อนๆคุณจำได้ที่พระเจ้าสัญญาไว้กับอับราฮัมแกงำเงอะหนังเหี่ยวเสียซาราตอนนั้นก็ซัดไป70-80ตอนรับพระสัญญาทีแรกตอน90ยังมีการมากระซิบอีกครั้งหนึ่งว่าเดี๋ยวเจ้ามีแน่ๆปีหน้าโอ้โหซาราคงนึกในใจอย่ามาหลอกคนแก่เลยแอบไปหัวเราะแต่พอถึงเวลาอับราฮัมอายุ100ซาลา90กว่าเกือบ100อยู่ดีๆคนแก่ตั้งท้องได้ผมไม่เคยจินตนาการเลยหน้าตามันจะเป็นยังไงบ้างคุณจำแล้วคนรู้จักคุณยายผมยายต่อมแม่ต่อมผมชื่อแม่ต่อมแกเสียตอนอายุประมาณ90กว่าผมนึกถึงภาพยายผมตั้งท้องคุณรู้เปล่าคุณจะเป็นประเภทแบบตลกน่ารักตลกแบบคนอื่นอ้าปากค้างเขาบอกว่ามันไม่น่าเป็นไปได้แต่เป็นไปได้เพราะพระเจ้าทำตามสัญญาได้ทุกเรื่องจะมีเรื่องที่ดูเป็นไปไม่ได้เป็นไปได้ในชีวิตของเรามากมายหลายประการนักที่คนอาจจะเคยสบประมาทเราคนอาจจะดูถูกเราคนอาจจะตราหน้าเราว่าไม่มีน้ำยาไม่มีทางเป็นไปได้มันต้องแย่แน่ๆต้องตายแน่ๆต้องแยกกันแน่ต้องเจ๊งแน่ๆต้องจบแน่ๆไม่มีทางไปได้สวยแน่ๆเขาอาจจะพูดอะไรไว้ก็ตามแต่พี่น้องจะรักผมแต่เมื่อคุณมาหาพระสัญญาของพระเจ้าและยึดพระสัญญาของพระเจ้าไว้พระเจ้าบอกว่าเราทำได้และเราตั้งใจจะทำเพื่อเจ้าเอเมนไหมครับพี่น้องโอ้นั้นพี่น้องครับคุณจึงต้องทำยังไงบ้างถ้าเกิดพระสัญญาของพระเจ้าสำคัญขนาดนี้ผมอยากให้เราอ่านด้วยกันฮีบรูบทที่6ข้อ17 18บอกว่าเนื่องจากพระเจ้าทรงประสงค์จะให้บรรดาทายาทผู้จะได้รับสิ่งที่ทรงสัญญาไว้รู้สังเกตพระเจ้าประสงค์จะให้บรรดาทายาทผู้จะได้รับ
สิ่งที่ทรงสัญญาไว้รู้บอกคนข้างๆให้คุณต้องรู้รู้อย่างชัดเจนว่าความมุ่งหมายของพระองค์นั้นไม่เปลี่ยนแปลงคุณต้องรู้ก่อนเวลาพระเจ้าสัญญาอะไรไว้พระเจ้าไม่เคยคิดจะเปลี่ยนเห็นมั้ยครับพี่น้องพระองค์ทรงยืนยันพระสัญญานั้นด้วยคำสาบานพระเจ้าทรงกระทำเช่นนี้เพื่อว่าเราผู้ได้หนีมายึดความหวังซึ่งทรงหยิบยื่นให้จะได้รับกำลังใจอย่างใหญ่หลวงด้วยสองสิ่งนี้ที่ไม่อาจเปลี่ยนแปลงเพราะเป็นไปไม่ได้ที่พระเจ้าจะตรัสมุสาพระเจ้าพูดจริงดังนั้นถ้าเกิดพระสัญญาของพระเจ้าสำคัญมากๆคุณควรทำสามอย่างต่อไปนี้หนึ่งพูดกับตัวเองว่าฉันต้องรู้พระสัญญาของพระเจ้าพูดพร้อมกันหนึ่งสองสามฉันต้องรู้พระสัญญาของพระเจ้าพี่น้องคุณต้องรู้พระสัญญาของพระเจ้าอย่าเป็นคนเหมือนกับว่าเหมือนกับเบลอหรือว่าทึมทึมไม่ค่อยจะรู้พระสัญญาของพระเจ้าเลยคุณขาดพระพรก็พี่น้องคุณไม่รู้ว่านะเขาเรียกว่าอะไรนะลายแทงเนี่ยมันอยู่ตรงไหนหรือไม่มีลายแทงอยู่ในมือเดินไปหาขุมทรัพย์ไม่ได้พระสัญญาของพระเจ้าสำคัญพระคัมภีร์บอกอย่างนี้ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ทรงกระทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่นี้และประทานคำมั่นสัญญาอันยิ่งใหญ่เหล่านี้เพราะเห็นแก่ผู้รับใช้ของพระองค์และตามพระประสงค์ของพระองค์ดังนั้นจึงจำเป็นมากๆถ้าเกิดคุณอยากจะรู้พระคำของรู้พระสัญญาของพระเจ้าพี่น้องครับพระสัญญาของพระเจ้าอยู่ในพระคัมภีร์บอกว่าในข้างในอยู่ในพระคัมภีร์ถ้าพระสัญญาของพระเจ้าอยู่ในพระคัมภีร์และมันเป็นขุมทรัพย์มันเป็นสิ่งที่มีค่ามันเป็นสิ่งที่ประเสริฐล้ำเลิศมันเป็นสิ่งที่พระเจ้าบอกว่าพระองค์จะทำอะไรเพื่อเราพระเจ้าทำอะไรได้และพระเจ้าจะทำแบบไหนพระเจ้าจะทำยังไงนะบางอย่างมีรายละเอียดชัดบางอย่างบอกว่าชัดเจนว่าเป็นอะไรแต่ที่แน่ๆคือพระเจ้าบอกว่าพระองค์สัญญาอะไรไว้บ้างดังนั้นถ้าเกิดคุณต้องการจะรับพระพรแห่งพระสัญญาของพระเจ้าอันดับแรกเลยคุณต้องรู้พระสัญญาและวิธีรู้คือเราต้องอ่านพระวจนะของพระเจ้าอ่านพระคัมภีร์ทุกวันพูดพร้อมกันฉันจะอ่านพระคัมภีร์ทุกวันแต่เวลาคุณอ่านพระคัมภีร์นะไม่ใช่อ่านเพื่อส่งพี่เลี้ยงนะอ่านแล้ว3บทแล้วนะบางคนอ่านให้มันจบๆรีบๆพัน3บทแล้วอะไรเลยอย่าอ่านแล้วถามว่าอ่านแล้วได้อะไรบ้างไม่รู้สักอย่างเดียวเพราะว่าอ่านให้มันจบครบ3บทเท่านั้นเองพี่น้องครับให้เราค้นหาพระสัญญาของพระเจ้าขณะที่เราอ่านแล้วดึงมาสักข้อนึงขอสักข้อเดียววันนั้นขอสักหนึ่งสัจธรรมแล้วยึดพระสัญญาข้อนั้นไว้เมื่อชีวิตเจอเรื่องยากเราต้องยึดพระสัญญาของพระเจ้าไว้ในทุกสถานการณ์ของพระเจ้านะพี่น้องของเราเนี่ยมีพระสัญญาของพระเจ้าบางอย่างไว้เพื่อเราเสมอเอเมนไหมครับพี่น้องโอ้คุณรู้เปล่าบางครั้งนะคุณยึดคำพูดคนไม่ได้เพราะคนพูดเสร็จก็เดี๋ยวก็ลืมที่ตัวเองพูดนะบริษัทสัญญาบางอย่างก็บริษัทก็ทำไม่ได้แต่ขณะที่คุณเองกำลังเจอวิกฤตบางอย่างอยู่ถ้าคุณยึดอย่างหนึ่งไว้คือยึดพระสัญญาของพระเจ้าไว้ชีวิตคุณไปได้สวยเห็นไหมครับพี่น้องโอ้คุณรู้ว่าพระเจ้าสัญญาไว้อะไรบ้างเช่นเวลาที่คุณเกิดความกลัวในใจแล้วเมื่อคุณอ่านพระคัมภีร์นั้นแล้วเกิดคุณเองจำข้อนี้ได้แล้วคุณรู้สึกเชื่อในข้อนี้มันจะเปลี่ยนความรู้สึกคุณทันทีขณะที่คุณมีความกลัวเช่นพระคัมภีร์ของพระคำของพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าทรงเป็นความสว่างและความรอดของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะกลัวผู้ใดเล่าพระเจ้าทรงเป็นที่กำบังเข้มแข็งแห่งชีวิตข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะต้องเกรงใครขณะที่คุณมีความกลัวและคุณอ่านพระสัญญาของพระเจ้าให้พระเจ้าอยู่กับเราเราไม่ต้องกลัวอะไรแล้วบางครั้งมีนะครับบางคนกลัวผีก็มีนะพี่น้องคุณรู้ป่ะบางคนมาเชื่อพระเจ้านี่ยังกลัวผีอยู่เลยมีบางคนชอบมาบอกผมนะอาจารย์กลางคืนเนี่ยไปค่ายมาเห็นวับวับกลางค่ำกลางคืนโผล่มาเดินผ่านไปประตูปิดดังปั้งหน้าต่างปิดดังโป้งอาจารย์นอนไม่ค่อยหลับแล้วก็เคยบนบานศาลเก่าไว้เดี๋ยวนี้มาเชื่อพระเยซูจะตามมารังควานหนูไหมเนี่ยนะแล้วต้องทำอะไรกับเขาบ้างเดี๋ยวเขาจะรู้สึกผิดหวังไหมที่หนูแปรพักเปลี่ยนใจตีตัวออกห่างแล้วเขาก็จะเริ่มต้นรู้สึกไม่พอใจแล้วหนูจะทำยังไงโอ้คุณรู้ไหมบางคนกลัวแล้วบางคนนะพี่น้องแค่รู้สึกว่าวิญญาณโน้นวิญญาณนี้จะตามมารังควานเดี๋ยวจะมีคนทำเสน่ห์ใส่เดี๋ยวจะมีคนเป่าเวทมนต์ใส่เดี๋ยวจะมีบางคนสาบบางอย่างให้นะท่องคาถาบางอย่างใส่เราโอ้เราจะแย่โอ้เราจะแย่พี่น้องที่รักของผมถ้าคุณไม่รู้พระสัญญาของพระเจ้าคุณก็กลัวไปตลอดอุ้ยตายแล้วกลัว
คนนู้นก็มาขู่คุณได้คนนี้ก็มาขู่คุณได้วิญญาณนู้นก็มาขู่คุณได้วิญญาณนี้ก็มาขู่คุณได้แต่ถ้าคุณรู้พระสัญญาของพระเจ้าคุณไม่กลัววิญญาณอะไรทั้งสิ้นเห็นไหมครับพี่น้องเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะพระคัมภีร์บอกว่าอย่างนี้ลูกทั้งหลายเอ๋ยท่านเป็นฝ่ายพระเจ้าใครบ้างเป็นฝ่ายพระเจ้ายกมือขึ้นหน่อยและได้ชนะเขาเหล่านั้นคุณชนะหรือแพ้เพราะว่าพระองค์ผู้ทรงอยู่ในท่านทั้งหลายเป็นใหญ่กว่าผู้นั้นที่อยู่ในโลก yeah. คุณพระเจ้าอยู่ในโลกใหญ่กว่าผีที่อยู่ในโลกใหญ่กว่าวิญญาณที่อยู่ในโลกใหญ่กว่าบรรดาทั้งหลายที่คนมาขู่เราพระเจ้าใหญ่กว่า yeah. ดังนั้นเขามาปลุกเสกใส่เราเดี๋ยวมันปลุกกลับ คุณพระเจ้าผมดูในทีวีนะครับพี่น้องเวลาคนยิงธนูมาเนี่ยถ้าคุณมีโล่อันใหญ่ไว้คุณจะไปกลัวอะไรนะคุณสังเกตพวกโล่ไหมพี่น้องเวลาอีกฝ่ายหนึ่งนะโอ้โหสาดธนูมาเหมือนกับฝนเลยครับพี่น้องเขาทำง่ายๆยกโล่มาต่อกันทำบ้านเลยนั่งอยู่ใต้โล่สบายๆให้เรากินกาแฟไหมคนละแก้วนั่นยิงไปปักนะพูดง่ายๆจากนั้นโล่ขอหยิบธนูนั้นยิงกลับเลยทำไมเพราะเขามีเครื่องป้องกันดีวันนี้พี่น้องคุณมีพระเจ้าที่อยู่ในเราใหญ่กว่าคนนั้นที่อยู่ในโลกแต่บางคนทำไมยังกลัวอยู่เพราะคุณไม่รู้พระสัญญาของพระเจ้าดังนั้นกลัวผีต่อไปแต่ถ้าคุณรู้พระสัญญาของพระเจ้าเลิกกลัวผีอาเมนเลยไหมอาเมนโอ้แล้วคุณรู้เปล่าบางครั้งบางทีเราเจอสถานการณ์บางอย่างเราคิดเราแพ้เนี่ยเราไปไม่รอดแน่ๆแต่ถ้าคุณรู้พระสัญญาของพระเจ้าคุณจะลุกขึ้นสู้ได้เลยเพราะอะไรเพราะพระเจ้าสัญญาว่าอย่างนี้แต่ว่าในเหตุการณ์ทั้งปวงเหล่านี้เรามีชัยเหลือล้นโดยพระองค์ผู้ได้ทรงรักเราทั้งหลายในโรมบทที่8ข้อ37เอเมนมั้ยครับพี่น้องแล้วพระเจ้าสัญญาว่าอีกดูเถิดแล้วนะให้พวกท่านมีอำนาจเหยียบงูร้ายและแมงป่องและมีอำนาจใหญ่ยิ่งกว่ากำลังศัตรูไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดจะทำอะไรอันตรายแก่ท่านได้เลยเอเมนไหมครับพี่น้องโอ้ก็ขณะที่คุณไม่มีตังค์ใช้พงเจ้าข้าลูกตังค์ไม่ค่อยมีแล้วงานก็กำลังมันรู้สึกเศรษฐกิจมันฝืดเคืองรู้สึกว่าจะหมุนไม่ค่อยทันพระเจ้าทำยังไงดีถ้าคุณไม่มีพระสัญญาของพระเจ้าคุณก็นั่งมองสถานการณ์แล้วก็นั่งชี้ช้ำอยู่ที่บ้านนั่งท้อแท้แต่ถ้าเกิดคุณมีพระคำของพระเจ้ามีพระสัญญาของพระเจ้าเราจะพูดกับตัวเองว่าไงรู้เปล่าพระเจ้าบอกว่ายังไงและพระเจ้าของข้าพเจ้าจะประทานสิ่งสารพัดที่พวกท่านขาดอยู่นั้นจากทรัพย์อันรุ่งเรืองของพระองค์ในพระเยซูโอ้อ่านเสร็จโอ้รู้สึกกระเป๋าตรงขึ้นมาทันทีฮาเลลูยาแม้จริงๆยังไม่ตรงแต่มันตรงอยู่ในใจพอรู้ว่าในที่สุดพระเจ้าจะมีวิธีนำเราจนกระทั่งเราสามารถไปรอดได้เห็นไหมครับพี่น้องพี่น้องคุณต้องรู้พระสัญญาของพระเจ้าไม่รู้พระสัญญาของพระเจ้ามีแต่ชีช้ำอย่างเดียวนี่หลายคนนะครับพี่น้องชีวิตคุณเองไม่มีทางเป็นไม่มีทางเป็นวิกเตอร์หรือเป็นผู้พิชิตได้คุณเป็นได้แต่วิกทิมคือเหยื่อชีวิตบางคนนะพี่น้องชีวิตมีแต่เป็นเหยื่อได้แต่เป็นผู้พิชิตไม่ได้เพราะอะไรรู้ป่ะเพราะคุณตกอยู่ภายใต้สถานการณ์และไม่สามารถรู้ว่าพระเจ้าช่วยให้เราพิชิตสถานการณ์ได้ยังไงและวิธีพิชิตสถานการณ์เราต้องรู้ว่าพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่ขนาดไหนนั้นการรู้พระสัญญาของพระเจ้าจึงสำคัญเห็นไหมครับพี่น้องแล้วถ้าเกิดคุณป่วยนะไปหาหมอมาหมอบอกว่าโอ้แย่แล้วหมอบอกว่าไปไม่รอดแล้วหมอบอกว่าอยู่อีกไม่นานแล้วหมอบอกว่าเตรียมตัวไปสั่งเสียญาติมิตรไว้อยากจะกินอะไรกินซะอยากจะเจอใครเจอซะอยากจะไปที่ไหนไปซะเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่ได้ไปเดี๋ยวจะไม่ได้กินเดี๋ยวจะไม่ได้เจอเพราะโรคที่คุณกำลังเป็นอยู่มันเป็นโรคที่ร้ายแรงพูดง่ายๆกระซิบเงียบๆตายแน่แต่เพื่อมารยาทและจรรยาบรรณเขาแค่ไม่พูดว่าคุณตายแน่เท่านั้นแต่เขากำลังส่งสื่อสารเป็นในในแต่ถ้าเกิดคุณเชื่อเขาคุณก็เตรียมตัวตายอย่างเดียวแต่ขอบคุณพระเจ้าเรามีพระสัญญาของพระเจ้านั้นเราต้องเลือกว่าเราจะเชื่ออะไรเราต้องเลือกว่าเราจะฟังเสียงใครเราต้องเลือกว่าเราจะยืนอยู่ตรงไหนเราต้องเลือกว่าเราจะยึดอะไรเกาะอะไรไว้เองไหมครับพี่น้องแต่พระคำของพระเจ้าบอกว่ายังไงรู้ป่ะบอกว่าอย่างนี้จิตวิญญาณของข้าพระเจ้าเอ๋ยจงสรรเสริญพระผู้เป็นเจ้าเถิดขณะที่ป่วยอยู่ฮาเลลูยาและอย่าลืมพระราชกิจทั้งปวงอันเปี่ยมด้วยพระคุณผู้ทรงอภัยโทษบาปทั้งหมดของท่านและทรงรักษาโรคภัยทั้งสิ้นของท่านได้เห็นไหมครับพี่น้องพี่น้องพระเจ้ารักษาโรคได้และอีกข้อได้บอกว่าพระองค์เองได้ทรงรับแบกบาปของเราไว้ในพระกายของพระองค์ที่ต้นไม้นั้นเพื่อว่าเราทั้งหลายจะได้ตายจากบาปได้และดำเนินชีวิตตามครองธรรมด้วยบาดแผลของพระองค์ด้วยบาดแผลของพระองค์ท่านทั้งหลายจึงได้รับการรักษาให้หายฮาเลลูยาคุณรู้เปล่าคนป่วยคุณเลือกเอาคุณจะท่องว่าอย่างนี้ก็ได้
ตามหลักการแพทย์ไปตรวจเลือดแล้วผลเม็ดเลือดออกมาปรากฏว่าเม็ดเลือดขาวต่ำเชื้อมะเร็งสูงตามการวิเคราะห์ของแพทย์ตายแน่ชัดและคุณก็เชื่อ 100% ว่าตายแน่เชื่อผมให้พี่น้องคุณได้ตายตามที่เชื่อแน่ๆเพราะพระเจ้าบอกให้เป็นไปตามความเชื่อของเจ้าแต่พระคัมภีร์บอกว่าอย่างนี้ครับพี่น้องบอกว่าด้วยรอยแผลเคี้ยนของพระเยซูท่านทั้งหลายจึงได้รับการรักษาหายแล้วเราบอกกับพระเจ้าโปรดจัดการลูกยังไม่อยากตายลูกอยากจะรับใช้พระเจ้าขอพระเจ้ารักษาด้วยและลูกขอเชื่อในฤทธิ์พระโลหิตของพระเยซูฤทธิ์แห่งการเขนของพระเยซูเยียวยาลูกด้วยผมอยากจะบอกคุณว่าการอัศจรรย์เกิดขึ้นได้ไหมครับพี่น้องบอกคนข้างการอัศจรรย์เกิดขึ้นได้นั่นแหละผมขอหนุนน้ำใจพี่น้องที่เจ็บไข้ได้ป่วยพี่นะครับอย่าเพิ่งยอมรับคำวินิจฉัยใช่เราไม่ได้บอกหมอวินิจฉัยผิดเราไม่ได้บอกหมอนะเขาตรวจโรคนะผิดต่างจากความเป็นจริงไปเรารู้ว่าจริงๆทำการแพทย์เป็นแบบนั้นแต่ยังมีอีกแพทย์หนึ่งที่อยู่ข้างบนที่ข้างบนทำได้มากกว่าที่ข้างล่างทำได้ดังนั้นวันนี้พี่น้องครับคุณต้องเลือกว่าคุณจะเชื่อพระสัญญาของพระเจ้ายึดพระสัญญาของพระเจ้าหรือเปล่าวันนี้บอกคนข้างหน่อยเราจะอายุยืนด้วยกันใครบ้างเชื่อว่าคุณจะมีชีวิตที่แข็งแรงอยู่นานๆบนโลกนี้ยกมือคนไหนครับพี่น้องทำไมคุณถึงเชื่อแบบนั้นผมเชื่อพระสัญญาพระเจ้าอาเมนและไม่อาเมนข้ายึดมั่นในคำสัญญาขององค์พระคริสต์ข้าจะสรรเสริญพระองค์เสมอเป็นนิจจำได้แค่นี้สองตอนแล้วมีตอนร้องแล้วบอกว่าเชื่อเชื่อมาในพระสัญญาของพระเจ้าผู้ช่วยเราเชื่อถือเราเชื่อมาในคำสัญญาของพระเจ้าโอ้โหสะใจเพลงนี้ร้องแล้วมันได้อารมณ์มากเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะบอกให้เราเชื่อพระสัญญาพระเจ้าพี่น้องผมไม่รู้คุณจะเชื่ออะไรก็แล้วแต่ผมเลือกเชื่อพระสัญญาพระเจ้าเอ็มไหมครับพี่น้องนะแล้วคุณรู้ป่ะสำหรับคุณทำธุรกิจทำการทำงานอยู่คุณอยากเห็นความก้าวหน้าเกิดขึ้นในชีวิตคุณรู้ป่ะพระเจ้าบอกว่าอะไรรู้ป่ะแต่ความปิติยินดีของเขาพวกนั้นอยู่ในพระธรรมของพระเจ้าเขาภาวนาพระธรรมของพระองค์ทั้งกลางวันกลางคืนเขาเป็นเหมือนเช่นต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมธารน้ำซึ่งเกิดผลตามฤดูกาลและใบก็ไม่เหี่ยวแห้งการทุกอย่างซึ่งเขากระทำก็จำเริญขึ้นการทุกอย่างที่ทำผ่านการภาวนาพระคำผ่านทั้งการฟังเสียงพระเจ้าผ่านทั้งการพึ่งพาพระเจ้าผ่านทั้งการอธิษฐานและการมอบให้พระเจ้าทรงนำงานที่ตัวเองทำพระเจ้าบอกการทุกอย่างที่ทำด้วยสปิริตแบบนี้พระเจ้าบอกว่าก็จำเริญขึ้นเฮ้ hey, พี่น้องผมอยากเห็นคุณจำเริญขึ้นมากกว่านี้ใครบ้างอยากเห็นชีวิตตัวเองเจริญขึ้นยกมือขึ้นหน่อยพระเจ้าบอกให้คุณทำอะไรพระเจ้าบอกให้คุณทำอะไรภาวนาพระคำแต่ไม่ใช่ภาวนาแค่เพียงอ่านสามบทแล้วก็บอกว่าอ่านแล้วแต่คุณอ่านพระคำของพระเจ้าแล้วคุณฟังเสียงวันนี้พระเจ้าตัดอะไรแกเราแล้วคุณยึดอันนั้นไว้โอ้วันนี้พระเจ้าตัดแกลูกว่าให้ทิ้งบาปวันนี้ลูกจะทิ้งบาปวันนี้พระเจ้าตัดบอกว่าให้ละความกังวลกังวายอย่าวิตกกังวลแต่ให้ไว้วางใจพระเจ้าลูกจะวิตกละความวิตกกังวลวันนี้พระเจ้าบอกให้กลับไปคืนดีกับบางคนที่เราเคยไปด่าเขาไว้นะให้ไปขอโทษเขาโอเคเราจะไปขอโทษเขาคุณคาดหวังความสัมพันธ์คุณดีขึ้นผมจะบอกให้สามีภรรยาบางคู่นะพี่น้องขอให้อีกฝ่ายนึงเปลี่ยนพงศ์จะก็ช่วยให้มันเปลี่ยนก่อนอีกฝ่ายหนึ่งพระเจ้าช่วยให้เขาเปลี่ยนก่อนตกลงเลยไม่มีใครยอมเปลี่ยนเพราะต่างฝ่ายต่างให้อีกฝ่ายหนึ่งเปลี่ยนก่อนแต่พระเจ้าบอกว่าไงรู้ป่ะนี่คืออธิษฐานตามใจแต่คุณตาอธิษฐานตามพระคัมภีร์พงศ์เจ้าค่ะพระเจ้าบอกว่าถ้าเจ้ามีเรื่องทะเลาะบาดหมางกับใครจงไปคืนดีกับเขาจงยกโทษให้กับคนที่ด่าคุณถ้าเขาด่ามาอวยพรกลับไปเลยโอ้โหทำได้ไงวะเนี่ยพระเจ้าบอกทำยังเมื่อกี้จะทวงสัญญาทวงพระพรทวงนู่นทวงนี้พระเจ้าถามทำยังยังพระองค์จะกล้าทำไมไม่อวยพรทำยังยังพระองค์จะกล้าทำไมไม่อวยพรผ่านมาหลายเดือนแล้วนะทำยังยังพี่น้องพระสัญญาของพระเจ้าผมบอกคุณแล้วว่ามีเงื่อนไขหมายความว่าพระองค์จะทำถ้าคุณทำส่วนของคุณคุณบอกว่าคุณอยากจะมีครอบครัวที่รักกันใช่ไหมอยากจะมีครอบครัวที่มีความสุขใช่ไหมสามีเล่นชู้อยู่ภรรยาขี้บ่นอยู่ที่บ้านมาอยู่ด้วยกันรับรองพังกับพัง
พระเจ้าบอกไงรู้ป่ะสามีเล่นชู้ลูกเอ๋ยกลับใจใหม่เลิกเจ้าชู้เมื่อเจ้าเลิกเจ้าชู้ภรรยาเจ้าจะเลิกขี้บ่นส่วนภรรยาพระเจ้าบอกเลิกขี้บ่นเดี๋ยวสามีจะเลิกเจ้าชู้ต่างฝ่ายต่างเปลี่ยนส่วนของตัวเองที่เหลือพระเจ้าเชื่อมเองพระเจ้ามีบัตรกรีมีตะกั่วเรียบร้อยถ้าคุณยอมอยู่ในมือพระเจ้าเดี๋ยวพระเจ้าเชื่อมสองอย่างที่ต่างกันสองอย่างที่มันต่อกันไม่ติดสองอย่างที่มันอยู่คนละขั้วและเมื่อคุณให้พระเจ้าอยู่ตรงกลางและคุณตามที่พระเจ้าว่าแล้วยอมอยู่ในมือพระเจ้าพระเจ้าจะเอาตะกั่วเชื่อมด้วยพระฤทธิ์ของพระองค์และจากนั้นชีวิตคุณเองจะเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างน่าทึ่งได้พระสัญญาพระเจ้าบอกคนข้างจงรู้พระสัญญาพระเจ้าดังนั้นในวันนี้เราต้องรู้พระสัญญาของพระเจ้าเพราะเมื่อชีวิตของเราดูไร้เหตุผลเราต้องยึดเกาะพระสัญญาของพระเจ้าไว้สองคุณต้องเข้าใจพระสัญญาของพระเจ้าพระคัมภีร์บอกว่างี้พระเจ้าไม่ใช่มนุษย์จะได้พูดมุสาพระองค์ไม่ได้ทรงเปลี่ยนใจอย่างมนุษย์มีหรือที่จะทรงลั่นวาจาไว้แล้วไม่ทรงกระทำหรือทรงสัญญาไว้แล้วไม่ทรงกระทำให้เป็นไปตามนั้นพี่น้องคุณต้องเข้าใจพระสัญญาของพระเจ้าพระสัญญาของพระเจ้ามีเงื่อนไขและถ้าเกิดคุณต้องการเห็นเกิดขึ้นการเป็นความจริงคุณต้องมีความเชื่อคุณต้องเข้าใจก่อนว่าพระสัญญาของพระเจ้ามีเงื่อนไขและถ้าเกิดจะเกิดขึ้นได้คุณต้องเชื่อพระสัญญาของพระเจ้านั่นคือสิ่งที่เราต้องเข้าใจโอเคไหมครับพี่น้องบางคนมาหาผมบอกอาจารย์ทำไมไม่หายเจ็บตามเนื้อตามตัวสักทีหนึ่งมีบางคนพระเจ้ากระซิบกับผมคุณรู้ป่ะวิธีรักษาของพระเจ้ามีหลายวิธีแต่บางคนพระเจ้ามากระซิบกับผมว่าที่เขาไม่หายเจ็บหายป่วยตามเนื้อตามตัวเพราะรู้ป่ะเพราะว่าเราบอกเขาว่าให้ยกโทษให้กับสามีให้ยกโทษให้กับภรรยาที่พูดไม่ดีกับเขาที่ปฏิบัติไม่ดีต่อเขาหรือที่นอกใจเขาแต่ที่ผ่านมาจะไม่เคยยกโทษพอไม่ยกโทษเกิดอะไรขึ้นคุณเกิดความเครียดคุณเกิดกล้ามเนื้อเกร็งกลางคืนคุณนอนไม่หลับแล้วเวลาคุณนอนหลับคุณอารมณ์ค้างอยู่ตัวคุณเลยนอนผิดท่าอะไรต่ออะไรไม่ลงล็อกไปหมดเลยและในสุดโรคที่คุณเป็นอยู่ไม่หายความดันคุณขึ้นมะเร็งมาถามหาเพราะคุณเองเครียดมากเกินไปพระเจ้าบอกว่าให้เจ้าทำตามที่เราบอกในสุดคุณรู้บางคนนะนี่คือเรื่องที่อัศจรรย์มากมีสบคนหนึ่งวางมือสมาชิกคนหนึ่งขณะวางมืออยู่หยุดวางมือแล้วพระเจ้าบอกไปยกโทษให้กับสามีก่อนไปคืนดีกับสามีก่อนแล้วกลับมาอธิษฐานใหม่แล้วเราจะรักแล้วพระเจ้าจะรักษาเขาไม่พอใจอย่างเลยจานทำไมเรื่องมากจริงเลยจะว่าจะอธิษฐานก็รีบอธิษฐานซะแกรำคาญสบแต่ในสุดพอคุยกันเสร็จแกยอมไปคุยกับสามีไปคืนดีกับสามีกลับมาวางมืออีกครั้งหนึ่งปรากฏว่าเจ็บปวดตามเนื้อตามตัวโรคความดันโลหิตสูงหายเป็นปลิดทิ้งอย่างน่าทึ่ง Amen. พี่น้องคุณต้องเข้าใจพระสัญญาด้วยว่าพระสัญญาของพระเจ้าคุณจะต้องรู้ว่ามีเงื่อนไขและเราต้องเชื่อที่พระเจ้าพูดเอเมนไหมครับพี่น้องดังนั้นสังเกตใน2โครินธ์บทที่1ข้อ20เพราะไม่ว่าพระเจ้าได้ทรงสัญญาไว้มากมายเท่าใดสิ่งเหล่านั้นล้วนเป็นจริงในพระคริสต์ดังนั้นโดยทางพระองค์เราจึงขานรับว่าอาเมนพระสัญญาของพระเจ้าล้วนเป็นจริงในพระเยซูเราจึงขานรับว่าอาเมนและอย่างที่สามถ้าพระสัญญาของพระเจ้าสำคัญและมีประโยชน์มากอย่างที่สามที่เราต้องทำคือฉันต้องเสาะหาพระสัญญาของพระเจ้าพูดพร้อมกันฉันต้องเสาะหาพระสัญญาของพระเจ้าสดุดีบทที่119ข้อ140พระดำรัสของพระองค์นั้นทดลองว่าดีแล้วผู้รับใช้ของพระองค์รักพระดำรัสนั้นสดุดีบทที่119อีกครั้งหนึ่งข้อ148ในตาของข้าพระองค์ตื่นอยู่ก่อนถึงยามทุกยามในกลางคืนเพื่อภาวนาพระคำของพระเจ้าดังนั้นวันนี้พี่น้องครับพระสัญญาของพระเจ้าเป็นข้อเสนอที่พระเจ้าให้กับเรารับประกันผลลัพธ์บอกคนข้างหน่อยรับประกันผลลัพธ์ถ้าพระเจ้าสัญญาอะไรเป็นไปตามนั้นพระเจ้าสัญญาอะไรเป็นไปตามนั้นแต่คุณต้องเข้าใจธรรมชาติของพระสัญญาด้วย
ว่ามีเงื่อนไขและคุณต้องมีความเชื่อในพระสัญญาของพระเจ้าแล้ววันนี้เป็นนะครับ4จอกมหัศจรรย์แห่งพระพรตั้งอยู่บน4พระสัญญาของพระเจ้าที่สำคัญให้เราอ่านพระคัมภีร์ด้วยกันอพยพบทที่6ข้อ6ถึง7เหตุฉะนี้จงกล่าวแก่ชนชาติอิสราเอลว่าเราคือพระเยโฮวาเราจะนำพวกเจ้าไปให้พ้นจากงานตรากตรำที่ชาวอียิปต์เกณฑ์ให้ทำคุณรู้ป่ะชีวิตของหลายคนนะพี่น้องคุณทำบางอย่างหนักมากๆแต่ทำแล้วไม่เกิดผลทำแล้วได้แต่ความเหนื่อยทำแล้วไม่ได้ความสุขชีวิตของคนเป็นทาสทำได้แต่ความเหนื่อยทำแล้วไม่ได้ความสุขทำแล้วไม่ได้เป็นของตัวเองทำแล้วแจกคนอื่นเขาหมดและคุณไม่รู้สึกว่าคุณได้อะไรเลยบางคนทุ่มชีวิตอยู่กับบางอย่างที่คุณเองว่างเปล่าแล้วก็เหนื่อยล้าและไม่มีความสุขในชีวิตคุณจมอยู่ในชีวิตแบบทาสบางคนทุ่มให้กับยาเสพติดทุ่มไปกับการพนันทุ่มไปกับอะไรต่ออะไรมากมายทุ่มไปกับกิเลสตัณหาคุณคิดว่าคุณจะได้บางอย่างที่ดีมากๆแต่คุณได้สปิริตแห่งความว่างเปล่ามาได้แต่ความเหนื่อยล้าและความว่างเปล่านี่คือสิ่งที่อิสราเอลทำเขาทำงานหนักมากเขาก่ออิฐก่อปูนก่ออิฐก่อปูนให้กับฟาโรห์ให้กับฟาโรห์พระเจ้าไม่ได้กำหนดให้เขาเกิดมาเพื่อเป็นทาสแบบนี้วันนี้พี่น้องเจริญผมคุณต้องเห็นภาพตัวเองว่าเป็นยังไงบ้างอ่านต่อนะและจะให้พ้นจากการเป็นทาสเขาเราจะช่วยกู้เจ้าด้วยแขนที่เงื้อง่าและด้วยการพิพากษาอันใหญ่หลวงเราจะรับพวกเจ้าเป็นประชากรของเราและเราจะเป็นพระเจ้าของพวกเจ้าพวกเจ้าจะรู้ว่าเราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าผู้นำเจ้าไปให้พ้นจากงานตรากตรำที่ชาวอียิปต์เกณฑ์ให้ทำพี่น้องจะลองผมถ้าคุณต้องการเห็นว่าพ่อของพระเจ้า 4-5 อาทิตย์นี้ให้มาติดต่อกันมีจอก4จอกที่คุณต้องได้เข้าใจมีพระสัญญาของพระเจ้า4อย่างที่พระเจ้าสัญญาไว้กับอิสราเอลสัญญาที่1พระเจ้าบอกว่าเราจะนำพวกเจ้าไปให้ผลเราจะนำพวกเจ้าไปให้ผลพี่น้องพระเจ้าสัญญากับคนอิสราเอลเขาเป็นทาสอยู่ที่อียิปต์พระเจ้าบอกเราจะช่วยเจ้าหลุดพ้นจากสภาพแบบนี้เราจะนำเจ้าออกจากที่ที่เจ้าเป็นอยู่ไปสู่ที่ใหม่คุณรู้ป่ะบางทีพระเจ้าเปลี่ยนคุณไม่ได้เพราะคุณยังไม่ยอมออกที่เก่าเข้าใจไหมบางคนเปลี่ยนไม่ได้ถ้าคุณไม่ยอมให้พระเจ้าพาคุณออกจากจุดเดิมที่เป็นอยู่ออกจากวิธีคิดแบบเดิมๆออกจากชีวิตแบบเดิมๆพระเจ้าต้องนำคุณออกจากจุดเดิมจุดที่อยู่ในความมืดจุดที่มารปกครองชีวิตพระเจ้าต้องนำเราออกจากจุดเดิมไปสู่จุดใหม่และการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นแต่ณวันนี้พี่น้องครับพระเจ้าบอกไงรู้ป่ะบอกคนอิสราเอลว่าเราจะให้เจ้าเราจะนำพวกเจ้าไปให้พ้นถ้าเป็นเข้าร่วมพิธีปัสกาอยู่เขาจะอ่านประโยคนี้เขาจะอ่านด้วยกันในบ้านของเขาและอ่านว่าพระเจ้าบอกว่าเราจะนำพวกเจ้าไปให้พ้นเสร็จแล้วในบ้านก็จะยกจอกดื่มและเขาจะพูดกับตัวเองว่าพระเจ้าสัญญากับเราว่าพระองค์จะนำเราไปให้พ้นนี่คือสิ่งที่เขาดื่มกันพี่น้องคุณดื่มจอกนี้หรือยังจอกที่พระเจ้าสัญญาว่าเราจะนำเจ้าไปให้พ้นรู้ได้ยังไงว่าเราดื่มถ้วยนี้ถ้วยนี้หมายถึงอะไรถ้วยนี้หมายความถึงพระเจ้าสัญญากับฉันเรื่องความรอดว่าเราจะรอดพ้นจากสภาพแย่ๆที่เราเป็นอยู่สภาพบาปที่เป็นอยู่และไปสู่อีกมิติใหม่ของชีวิตนั่นพระเจ้าสัญญาคุณพระเจ้าใช้คุณเองหลุดออกจากโลกที่เป็นคนบาปมาเป็นลูกของพระเจ้าพระเจ้าใช้คุณเองออกจากโลกแห่งความมืดมาสู่โลกแห่งความสว่างคำถามคือคุณดื่มจอกนี้หรือยังและรู้ได้ยังไงว่าเราดื่มจอกนี้แล้วดูได้จากว่าคุณมีความสัมพันธ์กับพระเยซูแล้วหรือยังคุณเปิดใจให้พระเยซูเข้ามาในชีวิตของเราหรือยังเราให้พระเยซูมาสร้างชีวิตใหม่ให้กับเราแล้วหรือยังเราให้พระเจ้าเข้ามาเป็นผู้ปกครองชีวิตเราแล้วหรือเปล่าอ่านจากพระคัมภีร์ด้วยกันทิตัสบทที่3ข้อ3เป็นต้นไปครั้งหนึ่งเราเองก็โง่เขลาเราไม่เชื่อฟังเราหลงผิดเราตกเป็นทาสของกิเลสตัณหาและความสนุกบันเทิงทุกชนิดเราใช้ชีวิตแบบเลวร้ายอิจฉาเป็นที่ชิงชังและเกลียดชังกันและกันแต่เมื่อพระกรุณาและความรักของพระเจ้าองค์พระผู้ช่วยให้รอดของเราปรากฏพระองค์ทรงช่วยเราให้รอดไม่ใช่เพราะความชอบธรรมที่เราได้ทำแต่เพราะพระเมตตาของพระองค์ทรงช่วยเราให้รอดสังเกตนะให้รอดผมเน้นคำว่าให้รอดหลายครั้งมากผ่านทางการชำระ
แห่งการบังเกิดใหม่และการทรงสร้างขึ้นใหม่คุณรอดเพราะมีการสร้างใหม่สร้างชีวิตใหม่เกิดขึ้นโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าทรงเทพระวิญญาณบริสุทธิ์นี้ลงมาบนเราอย่างล้นเหลือผ่านทางพระเยซูคริสต์องค์พระผู้ช่วยให้รอดของเราคุณจะรอดคุณรอดทางเดียวคือรอดทางพระเยซูเองไหมครับแม่น้องเพื่อว่าเมื่อเราถูกนับเป็นผู้ชอบธรรมโดยพระคุณของพระองค์แล้วเราจะกลายเป็นทายาทมีความหวังในชีวิตนิรันดร์ที่กล่าวมานี้ควรแก่การเชื่อถือและข้าพเจ้าขอให้ท่านเน้นในเรื่องเหล่านี้เพื่อผู้ที่วางใจในพระเจ้าจะได้ใส่ใจในการอุทิศตนทำสิ่งที่ดีสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ดีเลิศและเป็นประโยชน์แก่ทุกคนวันนี้พี่น้องครับคุณจะได้รับพระสัญญาแรกคือสัญญาว่าคุณจะได้รับความรอดซึ่งพูดเป็นภาษาพระคัมภีร์ว่าเราจะนำพวกเจ้าไปให้พ้นจากสภาพที่เป็นอยู่พ้นจากชีวิตที่เป็นอยู่ถ้าคุณอยากจะพ้นจากที่เป็นอยู่นี่นะมาหาพระเยซูพระองค์จะช่วยคุณพ้นจากตรงนี้สักทีนึงพี่น้องที่ผ่านมาคุณเคยอยากจะพ้นจริงป่ะใครบ้างที่ผ่านมาคุณเคยอยากจะพ้นจากเรื่องที่คุณเองท้อที่บ้านผมนะอยากจะพ้นทีเมื่อไหร่พ่อจะเลิกมีเมียเยอะทิ้งพ่อผมมีเมีย10 คนนะก่อนเชื่อพระเยซูตอนหลังกันมาเป็นอาจารย์เนียนวิชิตนันอดีตเพลย์บอยคำถามพระสัญญาของพระเจ้าบอกว่าเราจะช่วยเจ้าพ้นจากสภาพแบบนี้ใครบ้างมีเรื่องบางอย่างอยากให้พระเจ้าช่วยคุณพ้นบ้างยกมือขึ้นหน่อยคุณมีสภาพบางอย่างอยากให้พระเจ้าดึงคุณออกมาจากสภาพบางอย่างไหมใครบ้างอยู่ในสภาพบางอย่างที่คุณอยากให้พระเจ้าดึงคุณออกมาจากสภาพที่เป็นอยู่ไปสู่อีกสภาพหนึ่งที่ต่างจากปัจจุบันยกมือขึ้นหน่อยพระสัญญาของพระเจ้าบอกแล้วเราจะช่วยเจ้าพ้นคุณต้องดื่มจอกนี้และคนที่ช่วยคุณคือใครใครช่วยโฟกัสที่ผมอ่านไปคือใครผ่านนะใครองพระเยซูถ้าคุณไม่ชอบพระเยซูไม่พ้นนะครับพี่น้องเพราะคนช่วยคือพระเยซูแต่ถ้าเกิดอยากจะช่วยอยากจะพ้นก็ต้องเปิดใจให้กับพระเยซูช่วยเห็นไหมครับพี่น้องอยากจะพ้นแต่ไม่ให้พระเยซูช่วยแล้วมันจะไปพ้นได้ยังไงอาจารย์อยากให้ชีวิตดีขึ้นให้พระเยซูช่วยไม่เอาอาจารย์อยากจะเลิกเหล้าได้ให้พระเยซูช่วยไม่เอาอาจารย์อยากเห็นครอบครัวกลับมาคืนดีกันให้พระเยซูช่วยไม่เอาแบบนี้คุณไม่พ้นพระคัมภีร์บอกว่าพระองค์คือผู้ช่วยให้รอดดังนั้นให้พระเยซูช่วยและเราก็พ้นเองไหมครับพี่น้องเราจะให้เจ้าพ้นจากกันเราจะช่วยเราจะนำพวกเจ้าไปให้พ้นที่จริงแล้วในภาษาอังกฤษบอกว่า I will bring you out เราจะนำเจ้าออกมาจากบางอย่างออกมาจากบางอย่างออกมาจากบางอย่างแล้วประการที่สองพวกเขาจะอ่านประโยคที่สองบอกว่าเราจะให้พ้นจากการเป็นทาสพออ่านเสร็จเขาจะยกจอกที่สองมาและดื่มฮึบแล้วบอกตัวเองว่าพระเจ้าสัญญาว่าจะช่วยฉันช่วยเราช่วยครอบครัวเราให้พ้นจากการเป็นทาสและนี่คือปัญหาของคริสเตียนส่วนใหญ่หลายคนไม่ยอมดื่มจอกที่สองผมกำลังจะบอกว่าหลายคนไม่ดื่มจอกที่สองและจอที่สองคือพระสัญญาเรื่องอะไรพระสัญญาเรื่องการปลดปล่อยบางคนในข้างไหนพระเจ้าต้องการจะปลดปล่อยคุณบางคนนะพี่น้องออกมาจากอียิปต์แต่ตัวแต่ใจผูกพันกับอียิปต์เหลือเกินแกยังชอบ RCA ที่อียิปต์อยู่เหมือนเดิมแกยังชอบนางเลิ้งที่อียิปต์อยู่แกยังชอบนะกวนเหล้าที่อียิปต์อยู่แกยังชอบนะแฟนเก่าที่อยู่ที่อียิปต์อยู่แกเดินออกมาจากอียิปต์แต่ใจโหยหาเหลือเกินเธออยู่ไหนแกโหยหาอียิปต์แกชอบบางอย่างที่พระเจ้าให้แกรับบางอย่างที่พระเจ้าให้รับพระสัญญาบางอย่างรับพระพรบางอย่างที่พระเจ้าให้แต่ว่ายังมีใจผูกพันกับบางอย่างที่พระเจ้าต้องการให้คุณตัดเห็นไหมคุณเลือกเอาพระพรที่คุณอยากได้แต่เก็บใจผูกพันบางอย่างไว้ที่พระเจ้าต้องการให้คุณตัด
ดังนั้นเราเลยเป็นทาสอยู่เลยพระเจ้าไม่ตอบคำอธิษฐานหาพระคัมภีร์ไม่เจอสักข้อหนึ่งว่าพระเจ้าตัดว่าอะไรคุณก็เลยแวะไปแถวเดอะมอลล์จากนั้นก็ไปนั่งโต๊ะอยู่กับเขาเนี่ยแล้วให้เขาดูมือคุณแล้วเขาบอกเสร็จสับว่านู่นนี่นั่นโอ้โหเป็นตัวเป็นตาแล้วคุณก็เชื่อเขาเลยนี่เขาเรียกว่าตัวออกจากอียิปต์แต่ใจยังผูกพันอยู่กับอียิปต์บางคนนะแต่งงานมาแล้วตั้งนมตั้งนานยังอยู่อียิปต์อยู่ในใจแล้ววางตอนกลางวันวันนั้นก่อนออกจากบ้านทะเลาะกับเมียมาพอตกบ่ายมาท่วงกินข้าวยกเอารูปแฟนเก่าที่ซ่อนไว้หลังกระเป๋าออกมานั่งพินิจวิเคราะห์ครอบครัวที่ออกจากอียิปต์แต่ใจยังผูกพันอยู่กับอียิปต์อีกไม่นานอียิปต์ลากกลับใครดูถ้าคุณไม่ยอมตัดผมอยากจะบอกคุณว่ามีคริสเตียนจำนวนมากมีคนจำนวนมากที่คุณไม่สามารถจะหลุดเข้าคณะอันใดสักทีหนึ่งเพราะตัวคุณออกมาจากที่เก่าแต่ใจคุณแทนที่จะไปอยู่ที่ใหม่ใจคุณแทนที่จะเชื่อฟังพระเจ้าใจคุณแทนที่จะไว้ใจพระเจ้าที่ใหม่ดีกว่าสิ่งใหม่ดีกว่าที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้พระพรนานาประการรออยู่ข้างหน้ามันดีกว่าตัวนั้นมากมายแต่คุณยังเสียดายตรงนั้นคุณคิดว่าตรงนั้นดีกว่าตรงนี้คำถามคือแล้วออกมาทำไมทำไมไม่ไปอยู่ตรงนั้นซะเลยวันนี้พี่น้องที่รักของผมที่ใหม่ที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้ดีกว่าที่เก่าเสมอใครบ้างอยากจะดื่มจอกที่สองยกมือขึ้นหน่อยใครบ้างอยากให้พระเจ้าปลดปล่อยบางอย่างขอถามหน่อยใครบ้างที่รู้สึกว่าคุณมีอียิปต์บางอย่างอยู่ในชีวิตยกมือขึ้นหน่อยโอ้ฮาเลลูยารีบๆดื่มซะจอกที่สองโอเคไหมครับพี่น้องงั้นอย่าลืมนะอาทิตย์ต่อๆไปผมจะพูดจอกที่สองละเอียดนะวันนี้แค่ออเดิร์ฟเฉยๆให้คุณเห็นภาพว่ามันคืออะไรคืออะไรนะร้านที่สามอย่างที่สามพระเจ้าบอกว่าไงรู้ป่ะเขาอ่านกันเขาจะอ่านกันพระเจ้าบอกว่าเราจะไถ่พวกเจ้าพอเขาอ่านว่าเราจะไถ่พวกเจ้าเสร็จปั๊บเขาจะดื่มพระเจ้าสัญญาพวกเราว่าพระเจ้าจะไถ่เราฉะนั้นเขาก็จะวางแก้วพระเจ้าสัญญาว่าจะไถ่เราแล้วคุณรู้ป่ะไถ่คำว่าไถ่มาจากคำว่า redeemไทยเป็นการซื้อหรือเป็นการจ่ายราคาจ่ายหนี้เพื่อจะปลดปล่อยเราให้เป็นอิสระพี่น้องพระเจ้าทรงซื้อเราจ่ายเราจ่ายหนี้บาปของเราผ่านทางการวายชนของพระเยซูบนไม้กางเขนเราสามารถมีประสบการณ์กับเสรีภาพที่พระเจ้าให้แต่ไม่ใช่เสรีภาพที่ทำตามใจเราเองแต่ก่อนนี้ไปใช้ชีวิตง่วนอยู่กับรับใช้ฟาโรห์ง่วนอยู่กับการพี่น้องก็ก่ออิฐก่อปูนให้กับฟาโรห์แล้วง่วนอยู่กับตรักตำอยู่กับชีวิตแห่งการเป็นทาสพระเจ้าไถ่เราออกมาเพื่อจะให้เราทำในสิ่งที่พระเจ้าอยากให้เราทำเป็นไหมครับพี่น้องแล้วคุณเองจะมีวิถีชีวิตใหม่คุณจะใช้เวลาแบบใหม่คุณจะใช้ชีวิตในแต่ละวันที่ต่างจากเดิมคุณจะเริ่มต้นทำในสิ่งที่พระเจ้าบอกว่ามันดีที่สุดสำหรับคุณพระเจ้าไถ่คุณพระเจ้าไม่เพียงต้องการช่วยให้เรารอดพระเจ้าไม่เพียงต้องการปลดปล่อยคุณออกจากการเป็นทาสแต่พระเจ้าทรงมีแผนบางอย่างเพื่อเราพระองค์ต้องการไถ่เราจากความทุกข์ความเจ็บปวดในอดีตโดยเปลี่ยนเราเข้าไปสู่บางสิ่งที่สามารถทำให้เราเองเข้มแข็งขึ้นฉลาดขึ้นและจดจ่อในความสัมพันธ์กับพระเจ้าและทำสิ่งที่เป็นพรได้ดังนั้นผมอยากจะหนุนใจพี่น้องอย่ามัวแต่ก่ออิฐให้ซาฟาเราอยู่เด้อพระเจ้ากำลังจะไถ่คุณให้คุณเองทำบางอย่างที่มีค่ามากๆแล้วคุณรู้ป่ะพระเจ้ากำลังเองให้คุณเองรู้จักใช้ชีวิตแบบคนที่รับการปลดปล่อยแล้วและในภาษาตัวนี้บางทีเขาเรียกว่าการสร้างสาวกคุณถูกเตรียมถูกสอนถูกสร้างให้คุณรู้จักใช้ชีวิตเต็มศักยภาพอย่างที่พระเจ้าปั้นคุณมาและประการสุดท้ายประการที่สี่เขาจะอ่านพระคัมภีร์กันและจากนั้นเขาหยิบจอกเตรียมตัวไว้เราจะรับพวกเจ้าเป็นประชากรของเราหลังจากนั้นเขาจะดื่มในจอกพอดื่มเสร็จพระเจ้าสัญญาว่าพระองค์จะรับเราเป็นประชากรของพระเจ้าและพระสัญญาตอนนี้เกี่ยวข้องกับอะไรรู้ป่ะจริงๆเกี่ยวข้องกับการสรรเสริญแต่ในอีกมุมนึงเกี่ยวข้องกับความครบบริบูรณ์พูดยังไงชีวิตคุณจะไม่มีทางรู้สึกอิ่มเต็มที่ถ้าคุณเองไม่มาถึงจุดที่คุณเองรู้ว่าพระเจ้ารับเรามาเป็นประชากรของพระองค์
และคุณกลายเป็นส่วนหนึ่งของประชากรของพระเจ้าเป็นส่วนหนึ่งของทีมของพระเจ้าเป็นส่วนหนึ่งของคริสตจักรของพระเจ้าที่จะรวมพลังกันเพื่อจะสร้างความแตกต่างให้เกิดขึ้นในสังคมและนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าอยากให้คุณเห็นพี่น้องจะรักกับผมคุณต้องมาถึงจุดๆนึงที่คุณรู้สึกแฮปปี้มากๆที่คุณเป็นส่วนหนึ่งของทีมเปลี่ยนโลกถ้าคุณไม่มาถึงจุดๆนี้ผมจะบอกให้คุณจะพลาดพระคัมภีร์ข้อนี้ไปประสบการณ์บางอย่างมันจะแหว่งหายไปประสบการณ์นั้นคืออะไรรู้ป่ะเนี่ยยอห์นบทที่10ข้อ10บอกว่าขโมยนั้นมาเพื่อจะลักฆ่าและทำลายเสียเราได้มาเพื่อเขาทั้งหลายจะได้ชีวิตและจะได้อย่างครบบริบูรณ์พี่น้องครับพระเยซูต้องการให้ความครบถ้วนแก่พวกเราแต่พระองค์ให้ความครบถ้วนแก่พวกเราไม่เพียงให้แค่เรารอดไม่เพียงแค่ให้เราเองรับการปลดปล่อยจากอดีตจากบาปไม่เพียงแค่ให้เราเองรับการไถ่รับการสร้างชีวิตที่มีคุณภาพขึ้นแต่พระองค์ต้องการให้คุณเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นพรในการเปลี่ยนโลกด้วยกันพี่น้องคริสตจักรเป็นทีมที่จะเปลี่ยนหรือสร้างความแตกต่างและเราร่วมมือกันเราสร้างความแตกต่างได้วันนี้ผมขอหนุนใจพี่น้องมีจอกอยู่4จอกจอกแห่งความรอดถ้าคุณยังไม่เคยต้อนรับพระเยซูเข้ามาในใจคุณยังไม่เคยมีความสัมพันธ์กับพระเยซูในชีวิตคุณต้องดื่มจอกแรกนี้พระองค์จะการลูกต้องการให้พระองค์เปลี่ยนชีวิตดึงลูกออกมาจากชีวิตเก่านำลูกออกจากชีวิตเก่ามาสู่ชีวิตใหม่ด้วยและคนที่นำคุณได้คือองค์พระเยซูคุณต้องดื่มจอกแรกจอกแห่งความรอดจอกแห่งการช่วยให้พ้นจากสิ่งเก่าแต่ถ้าเกิดคุณเป็นคริสเตียนรู้จักพระเจ้าแล้วคุณได้ชื่อเป็นลูกของพระเจ้าแต่คุณยังคิดแบบโลกคุณได้ชื่อเป็นลูกของพระเจ้าแต่คุณยังโกหกแบบคนไม่เชื่อพระเจ้าคุณได้ชื่อเป็นลูกของพระเจ้าแต่คุณยังโหยหาชีวิตในบาปในกิเลสตัณหาแบบเดิมคุณยังมีเมียหลายคนอยู่คงแอบไปกุ๊กกิ๊กกับคนนู้นคนนี้คนนั้นคุณยังคงเล่นพนันอยู่คุณยังคงคิดลบกับคนนู้นคนนี้อยู่คุณยังคงโกงคนอื่นก็อยู่คุณยังยืมตังค์คนอื่นแล้วยังไม่ยอมคืนเขาได้ตังค์มาได้เงินมาก็ไม่รู้จักคืนชาวบ้านเขายืมเป็นอย่างเดียวคืนไม่ค่อยเป็นนี่เขาเรียกว่าเป็นนิสัยแบบอียิปต์สิ่งที่ต้องการคืออะไรคุณต้องดื่มจอกที่สองพระเจ้าปลดปล่อยลูกด้วยลูกไม่อยากเป็นแบบนี้แล้วปลดปล่อยลูกด้วยแต่บางคนนะพี่น้องคุณต้องไปถึงจอกที่สามพระเจ้าไถ่ลูกด้วยลื้อฟื้นลูกด้วยลูกหลุดออกมาแล้วลูกถูกตัดออกจากชีวิตเก่าแล้วแต่ตอนนี้ขอช่วยสร้างลูกด้วยที่ลูกจะเป็นอย่างที่พระองค์ต้องการให้เป็นลูกจะทำในสิ่งที่พระองค์ต้องการทำลูกจะเป็นคนที่เกิดผลลูกจะพึ่งพระองค์เป็นคุณต้องดื่มจอกที่สามและถ้าเกิดสมมติคุณอยู่ในโบสถ์คุณเป็นแค่คริสเตียนแต่คุณไม่มีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของคริสตจักรที่จะร่วมกันสร้างความแตกต่างคุณแค่เป็นเพียงคนที่มาร่วมประชุมเฉยๆมานั่งรับพระพรเฉยๆไม่มีใครว่าอะไรพระเจ้าไม่ว่าอะไรแต่คุณแค่ขาดพระพรแค่นั้นเองที่พระเจ้าสัญญาไว้และที่พระเจ้าสัญญาไว้คือจอกแห่งการทำให้คุณเองเกิดความอิ่มใจเกิด fulfillment เกิดความอิ่มใจเกิดความครบอิ่มอยู่ในใจและมันจะเกิดขึ้นเมื่ออะไรเมื่อคุณเองได้รู้สึกตัวว่าคุณเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวของคริสตจักรและคุณต้องการเข้าส่วนในการใช้สิ่งที่พระเจ้าให้มาที่คุณจะ impact โลก impact ชีวิตคนอื่นและช่วยให้แผนการของพระเจ้าที่มีต่อโลกสำเร็จนั่นคือจอกที่4วันนี้พี่น้องครับอย่าพลาดแม้แต่จอกเดียวผมอยากให้คุณเองดื่มครบทุกจอกเพราะนี่คือพิธีปัสคาในสมัยก่อนและตลอด 4-5 อาทิตย์นี้ผมอยากให้คุณไม่ขาดบทแม้แต่อาทิตย์เดียวพอทุกอาทิตย์ผมจะเจาะลึกลงไปว่ามันคืออะไรมันคืออะไรมันคืออะไรอย่าลืมนี่เป็นเหมือนกับว่าแม่บทแห่งพระสัญญาของพระเจ้าพระสัญญาทั้งหลายของพระเจ้า
อิงอยู่กับ4พระสัญญาหลักอันนี้แล้วถ้าเกิดคุณเข้าถึงพระสัญญานี้ชีวิตคุณจะเห็นพระพรใหญ่มาสู่เราอย่างมากให้เรายินแค่ด้วยกันอาเมนพี่น้องที่รักผมอยากให้เราได้เปิดใจวันนี้เป็นเพียงแค่เหมือนอินโทรดักชั่นให้คุณได้เห็นภาพคร่าวๆว่าสี่จอกแห่งพระพรที่พระเจ้าจะให้กับเรานั้นมีอะไรบ้างสี่จอกนี้เน้นที่พระสัญญาของพระเจ้าที่สัญญากับพวกเราไว้พระสัญญาคือข้อเสนอที่รับประกันผลลัพธ์และเมื่อพระเจ้าสัญญาแล้วก็ตามพระเจ้าสามารถทำตามที่พูดได้ทุกอย่างและพระเจ้าตั้งใจจะทำตามนั้นและถ้าเราเองรู้ว่าคืออะไรถ้าเราเข้าใจว่าคืออะไรและถ้าเราเชื่อพี่น้องที่รักของผมเราเห็นพระสัญญาของพระเจ้ากลายเป็นความจริงในชีวิตของพวกเราวันนี้เราไม่จำเป็นต้องอยู่ที่เดิมๆอีกแล้วชีวิตแบบนั้นจับเจ้าอยู่กับชีวิตที่ถูกกดขี่ชีวิตที่ไม่มีความสุขชีวิตที่อยู่ในบาปอยู่ในความมืดอยู่ในความกลัวความวิตกกังวลพระเจ้าบอกลูกให้เราจงกันจะย้ายเจ้าออกจากที่แย่ๆมาสู่ที่แห่งพระพรจากอียิปต์จากการเป็นทาสสู่แผ่นดินแห่งพระสัญญาพระเจ้าบอกออกมาเราจะนำเจ้าถ้าเจ้ายินดีเดินตามเราจะเป็นคนนำเจ้าเดินเองวันนี้พี่น้องคุณใช่พระเจ้านำไหมหลายๆคนชีวิตบางทีมันสุกๆดิบๆเพราะว่าวันนี้คุณเชื่อฟังพระเจ้าอีกวันคุณจะไปอียิปต์อีกแล้ววันนี้อธิษฐานจะไปหาพระเจ้าอีกวันนึงก็ไปนั่งเสียม14แล้วชีวิตคุณเองเหมือนเล่นชักเขย่าดึงไปดึงมาดึงมาดึงไปคุณไม่สามารถทะลุไปไกลกว่านั้นได้เพราะคุณเองชอบเดินถอยหลังและเดินไปข้างหน้าไม่มีใครครับพี่น้องที่ชีวิตคุณเองเดินแบบนี้และ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 แบบนี้ทุกวันคุณจะก้าวหน้าได้ไม่มีทางแม้คุณขยับก็ตามแม้คุณเคลื่อนไหวก็ตามแม้คุณรู้สึกใช้พลังงานก็ตามแม้คุณรู้สึกเหนื่อยก็ตามแต่ว่ามันโกโนแวร์มันไม่ไปไหนเลยเพราะคุณเร่งเดินไปข้างหน้าเดินถอยหลังเดินไปข้างหน้าเดินถอยหลังถ้าคิดจะตามพระเจ้าเดินหน้าจับคันไถและเดินหน้าไม่มีการหันหลังกลับอีกต่อไปแล้วเมื่อคุณคิดจะเดินกับพระเจ้าเชื่อพระเจ้าก็เชื่อพระเจ้าจริงๆอย่าเชื่อพระเจ้าเหมือนกับไปห้างหรือเหมือนกับไปกินภัตตาคารเมื่อคุณไปกินบุฟเฟ่599บวกบวกบวกพี่น้องที่รักผมคุณไม่มีพระเจ้าและบวกบวกบวกแล้วคุณก็ใส่พระองค์นู้นองค์นี้องค์นั้นอีกมากมายแต่คุณคิดจะเชื่อพระเจ้าพระเจ้าองค์เดียวเท่านั้นเห็นไหมครับพี่น้องคุณจะเชื่อพระเยซูพระเยซูองค์เดียวเท่านั้นที่เป็นพระเจ้าของเราแม้พี่น้องครับรักเดียวใจเดียวและเราเองหันมาหาพระเจ้าและยกพระองค์เป็นพระเจ้าในหัวใจของเราองค์เดียวเท่านั้นนั่นคือคนที่ตามพระเจ้าอิสราเอลพระเจ้าบอกอย่ามีพระอื่นนอกเหนือจากเราอยากกลับไปอียิปต์อีกเลยเดินไปข้างหน้าเพราะข้างหน้าดีกว่าข้างหลังจะเรื่องอะไรกลับไปข้างหลังเราออกมาแล้วเราเดินไปข้างหน้าและพระเจ้าพร้อมจะสร้างเราและอย่าลืมร่วมมือกับคริสตจักรของพระเจ้าที่เราร่วมมือกันเราจะอิมแพคโลกด้วยกันเราจะสร้างความแตกต่างด้วยกันจะมีหลายคนชีวิตดีขึ้นมาเราร่วมมือกันช่วยเขาเห็นไหมครับพี่น้องคนเดียวทำได้พี่น้องครับหนึ่งคนเชื่อผมพี่น้องผลรวมของแต่ละคนผมใช้คำนี้ด้วยกันผลรวมของทุกคนยังไงก็ใหญ่กว่าผลรวมของแต่ละคนทำผลรวมของทุกคนร่วมมือกันยังไงก็ใหญ่กว่าผลรวมของแต่ละคนทำดังนั้นถ้าเกิดในโบสถ์เราร่วมมือกันเราอิมแพคโลกได้วันนี้พี่น้องเราจะดื่มจากสี่จอกนี้ด้วยกันไหมใครบ้างพร้อมจะดื่มจากสี่จอกนี้ให้เราชูมือขึ้นด้วยกันแล้วพี่ฮาเราเริ่มต้นอธิษฐานด้วยอาเลลูยาสรรเสริญพระนามพระองค์สรรเสริญพระเจ้าด้วยกันและอยากจะขอบพระคุณที่ทรงมีราชกิจอันยิ่งใหญ่เราจะวางใจในความรักไม่โรยราเพราะทรงเป็นองค์พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่
สัญญาทั้ง4ประการนี้ลูกขอรับพระสัญญาแห่งความรอดลูกขอรับพระสัญญาแห่งการปลดปล่อยลูกขอรับพระสัญญาแห่งการลื้อฟื้นลูกขอรับพระสัญญาแห่งความครบบริบูรณ์ให้เราบอกกับพระเจ้าด้วยกันโอ้ฮาเลลูยาพระเจ้าเราขออธิษฐานในนามพระเยซูวันนี้พระเจ้าเราขออธิษฐานเพื่อคนที่กำลังอยู่ในย่านชีวิตที่เต็มไปด้วยการกดดันย่านชีวิตที่เต็มไปด้วยความบาปย่านชีวิตที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดย่านชีวิตที่เต็มไปด้วยความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าย่านชีวิตที่เต็มไปด้วยความว่างเปล่าแล้วขอในนามพระเยซูที่เราจะดื่มจอกแรกแห่งความรอดแล้วจะให้พระเยซูนำเราออกมานำเรามาจากจุดเดิมนำเรามาจากที่เดิมที่เราเคยเป็นพระเจ้ามาสู่สิ่งใหม่ที่ดีกว่าพระเจ้าแล้ววันนี้เมื่อเราออกมาแล้วพระเจ้าเราจะไม่กลับไปยึดติดกับสิ่งเดิมเราจะไม่มีจิตผูกพันกับเรื่องเดิมๆเราขอตัดจิตผูกพันเหล่านั้นเสียแล้วเราขอรับการปลดปล่อยในใจเราพระเจ้าและขอพระเจ้าสร้างเราเป็นคนใหม่ที่มีคุณภาพและเพื่อเราจะร่วมมือกับพระกายของพระเยซูเพื่อเราจะสร้างความแตกต่างให้เกิดขึ้นในโลกนี้ช่วยเราด้วยพระเจ้าช่วยเราด้วยพระเจ้าฮาเลลูยาและขอบคุณพระเจ้าเราจึงสรรเสริญและอยากจะขอบพระคุณที่ทรงมีราชกิจอันยิ่งใหญ่เราจะวางใจในความรักไม่โหยหาฮาเลลูยาเพราะทรงเป็นองค์พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่เหนือฟ้าและโลกเราจึงอยากจะสรรเสริญพระนามขอบคุณที่ทรงมีราชกิจอันยิ่งใหญ่เราจะวางใจในความรักไม่ลดละเพราะทรงเป็นองค์พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่เหนือฟ้าและโลกธาตุสุดไปแล้วมีใครไหมอยู่ที่นี่วันนี้คุณอยากหลุดจริงๆมันเหนื่อยมากเลยที่คุณเองเหมือนกับมันเหมือนกับมันชอบมาคิดถึงเรื่องเก่าๆกลับไปสู่มิติเก่าๆกลับไปทำแบบเก่าๆคุณรู้สึกชีวิตคุณเองเดินไปไม่ได้ไกลเท่าไหร่นักฝ่ายวิญญาณเพราะมันขยันจะกลับไปอาร์คสิ่งเก่าๆอยู่เรื่อยๆมันเหมือนกับมันไม่ก้าวหน้าเท่าไหร่เลยแต่วันนี้คุณอยากจะหลุดจากสภาวะแบบนี้แล้วคุณซีเรียสมากบอกพงศ์เจ้าช่วยลูกให้ผ่านมันไปได้สักทีหนึ่งขอการปลดปล่อยจากอดีตเก่าๆที่มันพันธนาการลูกด้วยในวันนี้ลูกอยากจะเดินกลับออกจากที่นี่อย่างคนมีเสรีภาพมีใครบ้างที่คุณเองเป็นแบบนั้นช่วยยกมือผมเห็นหน่อยครับพี่น้องยกมือผมเห็นหน่อยครับพี่น้องเอาพี่น้องครับผมอยากให้คุณได้ชูมือสูงๆแล้วผมอยากให้คุณได้อธิษฐานตามผมในเวลานี้ข้าแต่พระเจ้าลูกเหนื่อยกับชีวิตที่เดินหน้าและถอยหลังแต่วันนี้ลูกขอพระองค์โดยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์โดยฤทธิ์เดชพระโลหิตของพระเยซูชำระชีวิตลูกด้วยหักโซ่ตรวนเปลี่ยนชีวิตลูกปลดปล่อยลูกให้มีเสรีภาพหลุดออกจากสิ่งเก่าหลุดออกจากอียิปต์ในความคิดและจิตใจชำระใจให้เขาสะอาดด้วยขอประกาศเสรีภาพในนามพระเยซูในนามพระเยซูในนามพระเยซูเป็นไทยแล้วเป็นไทยแล้วเอเมนHallelujah!